เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจนี้ดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญในการสานต่อคือพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสัมมาสัมมาทิโกมาตอบปัญหาแก่สาธุชนและส่วนอัตมาภาพคือพระปัจจารย์สุกิโตดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งเวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้เบอร์024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทร024961160หรือจะผ่าน SMS เข้ามา4221080ครั้งละ3บาทในการรายการธรรมะสว่างใจตาละแห่งชีวิตนี่หมดหลวงพ่อจ้าเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาธรรมก็ดีวันนี้ก็ตะกี้นี่ก็ฝนตกเนาะฝนตกน้ำฝนลม ลมลมแรงแต่ก็เดียวบอกว่ายังมีลมเลยมีฝนมาก็พอแล้วครับตอนนี้ทางอีสานก็แย่น้ำท่วมน้ำท่วมมากเนาะเหนือก็ท่วมล่างก็ท่วมนะมันก็น่าเห็นใจครับเดี๋ยวมันก็ไหลมากรุงเทพอ่ะเนาะมันก็น่าสงสารเพราะว่านี่แหละอะไรมากนักก็มันไม่พอดีถึงว่าการพอดีนี่แหละทำให้มีความสุขมนุษย์เนาะนั่นแหละมนุษย์ถ้ามีอะไรมากมันก็ลำบากครับนะถึงบอกว่าญาติโยมถ้ามันไม่พอดีนี่จะทำให้พอดีกับทำใจมีใจเท่านั้นแหละทำใจไม่พอดีใจนั่นแหละที่ว่าเป็นกลางเป็นกลางใจไปนิพพานเราอย่าไปไหลไปตามทำธรรมชาติทุกมากนั่นนะครับถึงบอกว่าทุกพูดไม่ออกนั่นนะมีผักผลไม้มีพืชไร่มีข้าวมีทุกอย่างก็ดีได้ค้าขายกันนั่นนะยังไปส่งไปเพื่อนบ้านได้ใช่ไหมนั่นนะก็ถือว่านี่แหละเราประเทศไทยเรามีความสุขสายแรกมาแล้วครับหลวงพ่อสายแรกมาจากจังหวัดชัยนาทครับโยมเมธาอาเจริญพรโยมดีค่ะหลวงพ่อคะอยากจะเรียนถามว่าการนั่งสมาธิค่ะนั่งไม่ค่อยได้เป็นเพราะอะไรคะจิตใจกังวลรุ่มร้อนโทรกับประธานหลวงพ่อค่ะว่าจะทำยังไงเดินมากๆจะไปนั่นอย่าไปนั่งนะตอนนั้นอ่ะถ้านั่งสู้มันไม่ได้นะถ้าสู้ไม่ได้ต้องเดินทำงานไปด้วยทำงานถ้าทำงานก็ทำแต่ใจเราก็พุทโธนั่นแหละให้มันเหนื่อยก่อน ให้มันเหนื่อยแล้วมันจะเดินจะได้นะโยมใช่เราก็พุทโธไว้นั่นแหละทำสติอยู่กับตัวนั่นแหละคล้ายๆว่าอย่าไปนั่งอย่างเดียวจ้าทำอย่างนี้นะคะสาธุแล้วจะทำไงอีกไหมคะแล้วก็นั่นแหละทำไปแล้วสังเกตใจเราสังเกตลมหายใจเข้าออกเราถ้าเราไม่คุยกับใครนะเราก็สังเกตลมหายใจเข้าหายใจออกไว้นั่นแหละแล้วสมาธิมันจะเกิดนะเบื้องต้นเนี่ยมันจะเกิดสมาธิขึ้นมาแล้วต่อไปไอ้ตัวรู้นี่แหละที่ว่าถ้าอิ่มก็รู้หิวก็รู้นี่แหละไอ้ตัวโทสะก็รู้ต่อไปมันจะไม่มานะให้รู้ร้อนรู้หนาวนี่แหละถูกแล้วนะโยมนะ
อุตตรธรรมนี่ค่ะสาธุเราต้องตรวจน้ำไหมคะเสร็จสมาธิเสร็จเราต้องตรวจน้ำใช่แผ่เมตตานั่นนะขอบารมีคุณของพระอรหันต์ให้ลูกใจเย็นนะให้ลูกเย็นให้ลูกมีสตินั่นนะมีคนนะหนูพ่อทำให้หนูเจ็บช้ำน้ำใจหนูก็สาปแช่งเขาเนี่ยจะบาปนะไม่ต้องอ่ะไอ้คนใกล้ตัวจริงไม่ต้องไปสาปแช่งเลยบอกปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปนะเพลงมันร้องใช่ไหมเราไม่ให้เป็นทุกข์นั่นแหละทีนี้เราจะไปโกรธนะคล้ายๆว่าเขาทำบุญมาแค่นี้นึกว่านายมนะนึกอย่างเงี้ยจะได้สบายใจจ้ะโทรมาถามเนี่ยจะได้สบายใจใช่ใช่สบายใจสมาธินะคะนั่นแหละนั่นแหละหลวงพ่อสังวานเนี่ยก็ยกภรรยาให้คนอื่นยังได้เลยนั่นแหละนั่นแหละเห็นว่าหลายองค์ที่เขาจะฆ่าแล้วเขาไม่ฆ่าน่ะหลวงปู่ขาวเงื้อดาบจะฟันอยู่แล้วโทรให้หนูสมาธิอย่างเดียวนะนั่นแหละนั่นแหละพุทโธไว้พุทโธไว้เดินไปไหนก็พุทโธไว้กินข้าวให้อิ่มนอนให้สละให้หลับจะมาไม่ให้เป็นกังวลไม่กังวลไม่ทุกข์เป็นกังวลหมดไม่เอาไม่เอาเราไม่เชื่อนะนะพ่อแม่เลี้ยงเรามาพ่อแม่เมตตาถ้านึกถึงคำพ่อแม่ที่เรามีทุกข์ก็เห็นไหมพ่อแม่จะลูกเอ้ยมาทักกินข้าวสิลูกเอ้ยอย่าไปคิดมากนะอะไรตาอะไรท่านอย่าปลอบใจนั่นนะโทรมาคุยแค่นี้นะคะขอบคุณมากสาธุสาธุขอบคุณค่ะสาธุ เพราะว่าถ้าไปโกรธไปน้อยใจเสียใจกินข้าวไม่ได้เดี๋ยวน้ำหนักลด20 กิโลโอ้เหมือนน้ำหนักลดหน้าดูเลยท่านบอกหลวงพ่อสนองใจนั่นนะหลวงพ่อสนองใครอยากน้ำหนักลดก็ต้องให้แฟนไปมีเมียน้อยโอ้โหกินน้ำยังกินไม่เข้าเลยบอกพอตัดใจได้พุทโธทีนี้แล้วนอนหลับกินสบายนั่นน่ะโยมเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องโลกนั่นน่ะมันไม่ใช่เราเกิดคนเดียวเราเป็นคนเดียวมันเป็นทั่วโลกทีนี้เราคิดว่าเนี่ยมันของโลกทั้งมันเด้อหลวงปู่หลวงพ่อเบี้ยวทั้งคนใจหน้าท่านบอกนะยอมมาภาวนานะเรามันหมดแล้วเรามันหมดเวลาแล้วนะเนี่ยพระพุทธเจ้ายังออกไปกลางคืนยอมจะออกกลางวันหรือกลางคืนนั่นถ้าก็พูดดีนะท่านก็บอกคนเรามันไปหลงของเล่นของจริงเนี่ยพุทโธของจริงนั่นน่ะนั่นน่ะของห่วงหลงสมมตินั่นน่ะนั่นน่ะเป็นหลงสมมตินั่นน่ะเรานั่นมันของเล่นปล่อยมันนั่นน่ะท่านบอกขอให้โยมได้สบายใจ ทีนี้โยมเอาโยมโทรมานะมาเป็นกำลังใจกันนี่อย่าให้อาตมาคุยคนเดียวนะคุยคนเดียวไม่สนุก อันนี้มันรายการถามตอบใช่ใช่ทีนี้ก็คุณยอมประสานเนี่ยแกช่วยงานวัดมา30 กว่าปีต้องการแล้วทำลังทานด้วยเพราะว่าก่อนทำลังทานอยู่โอ้ใช่ใช่ให้เราไม่ค่อยรู้หรอกคล้ายๆว่าคนมันเยอะคนมันมากครับอะไร60 โรง70 โรงบางทีเราก็ดูไม่ทั่วว่าใครแต่ใครแต่หลวงพ่อสนองอ่ะเขาก็จะไปเยี่ยมนะตอนหลวงพ่ออยู่ครับนี่แหละเขาเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงวัดมาตลอดคุณยอมประสานเนี่ยแล้วก็ยอมแอลยอมหลายคนป้าสังวานเนี่ยเขารู้จักกันนี่แหละก็ได้ญาติยอมนี่แหละที่เป็นกำลังใจให้หลวงพ่อสนองได้สร้างวัดมาจนใหญ่โตเนี่ยพวกนี้มีพระคุณให้ข้าวให้น้ำนั่นเห็นไหมถ้าเปรียบว่าเอาเก็บไว้เหมือนพายเรือได้ที่หลวงพ่อสนองนั้น
ท่านเทศกันบ่อยๆหลวงพ่อสังวาลนะนั่นนะพวกเนี้ยเห็นไหมทางลงทานกันอะไรต่ออะไรพอแปดสิบฝ่านะแปดสิบเท่าไหร่83ครับอ๋อแปดสิบสามแปดสิบสี่ยังกับ85โอ้เห็นไหม84นี่แหละเลยพุทธเจ้าไปหลายปีสี่ปีนี่แหละคุณโยมเพราะแกก็ยังเดินมาวัดเก่งนะตอนนี้มาลุกมะเร็งมะเร็งมะเร็งไตโอ้มะเร็งมันลงไตนะอืมเร็วเพราะฉะนั้นน่ะถึงว่าคล้ายๆว่าเขาได้ดีเขาก็ไปดีเขาภาวนาเขารู้จักภาวนามันต้องกับสาวๆนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะคุณยอมไม่ต้องกลัวเราทำมาไว้เถอะเราจะเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ใจเราดีไว้นั่นน่ะเจริญสติไงที่เห็นไหมที่ทางพิษณุโลกเขาก็ไปป่าแดงเสาหินกันนั่นแหละเห็นไหมวัดเสาหินป่าแดงเขาก็ไปนั่นแหละมีจดหมายมาครับหลวงพ่อมาจากคุณแหลมสุขุมวิทนะครับเขียนข้อที่หนึ่งว่าพอสงฆ์ทั่วไปจะไหว้พระพรหมได้จะได้ไหมครับคล้ายๆว่าพระพรหมเนี่ยท่านอธิษฐานเนาะพระอรหันต์ท่านอธิษฐานเทพพรหมก็ช่วยท่านนะไม่ใช่ว่าต้องไปไหว้นั่นนะเหมือนว่าพระอริยเจ้าท่านรู้ท่านไม่ต้องไหว้นั่นนะแต่เห็นไหมบางคนเนี่ยเขาก็ไม่รู้เขาก็ปีติมากนั่นนะเขาถือว่าเขาก็ยังเป็นปุถุชนแต่ความจริงอ่ะพระพรหมอ่ะที่ญาติโยมนั่นแหละไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมนะมันเป็นลักษณะอย่างนั้นที่คนมีบุญมีภาวนานั่นแหละแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงฐานะแล้วฐานะพระสงฆ์ไม่ต้องไปไหว้ท่านบอกนั่นแหละที่เขาตั้งไว้นะเขาให้ญาติโยมไหว้อธิษฐานแต่เทพพรหมนะที่บอกว่าเขาได้เหมือนว่าพระพรหมเรียบเมืองไงนั่นนะขุกปักรักษาเป็นลักษณะอย่างนั้นทำวัดก็เลยทำไว้โยบญาติโยมไหว้นั่นเองนะคุณโยมนะครับข้อที่สองนะครับเขาบอกว่าพระใช้ภาษาของพระไม่ถูกจะอาบัติไหมครับ ว่านั่นก็เป็นเรื่องของไอ้นั่นใช่ไหมมันเป็นเรื่องของนั่นแหละบางคนก็คิดว่าเนี่ยสมัยนี้เนาะนั่นแหละเห็นไหมบางคนยังไปลดค่าของพระพุทธองค์ใช่ไหมนั่นแหละไปลดค่าที่ท่านพูดเอาไว้ยังไปลดเลยแต่เราไม่พูดเอาเนาะนั่นแหละไม่กล้าพูดตามความเป็นจริงเนี่ยบางทีก็เห็นไหมเหมือนกับว่าก็เหมือนว่าคล้ายๆว่าเอาใจกันเอาใจไม่อยากให้เบียดเบียนกันนั่นเองนั่นแหละแต่ทำความจริงอ่ะท่านพูดเอาไว้นะว่าพูดเอาไว้ตรงแล้วนั่นแหละใจนะนะคุณโยมนะมันเป็นอย่างนั้นหมดแล้วฟาวนั่นแหละใจมาบางทีเห็นมาก็หลวงพ่อท่านไม่ด่าใครไอ้เราบวชไปใหม่มันก็จะติดมาใช่ป่ะหลวงพ่อบอกจะไปด่านั่นน่ะใจคำพูดไม่ถูกนั่นน่ะเห็นป่ะทีนี้มันยังติดอยู่ใช่ป่ะนั่นน่ะบางทีก็ไอ้เอมึงกูอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะท่านบอกว่ามันเป็นของชาวบ้านนั่นน่ะเห็นป่ะไม่พูดนั่นน่ะทีนี้เขาพูดกับเด็กๆนั่นแหละใช่ไหมแฝดพระสงฆ์นั่นแหละนะคุณโยมเนาะก็ต้องเมตตากันอภัยกันเนาะนั่นแหละนี่ถ้าพระสงฆ์แห้งไปนี่ไม่ดีนะถ้าหมดไปพระสงฆ์เหนื่อยนั่นแหละเอาจะไปหา9ลูก10ลูกเนี่ยโอ้โหยากเหลือเกินเห็นไหมแต่ยิ่งต่างจังหวัดเนี่ยเห็นไหมขอให้มีอยู่เยอะๆนะในปฏิบัติธรรมญาติโยมก็ดีใจญาติโยมก็เห็นไหมโยมผู้หญิงโยมผู้ชายต่างจังหวัดอยากให้มีพระ
ไปช่วยหวดหญ้าไปช่วยถางวัดมึงจะไปถางทำไมนั่นเห็นว่าว่าไปนั่นอีกทีนี้ก็ถ้าไม่พระไม่มาช่วยวัดเห็นไหมชนบทมันก็จะเป็นป่าเสือไปสิใช่ไหมทีนี้หญ้ามันขึ้นก็ต้องช่วยกันนั่นแหละเป็นบุญนะเราช่วยแรงนั่นเห็นไหมสร้างตั้งบารมี นั่นแหละที่บางคนเห็นไหมบอกว่าหลวงพ่อสังวานนั่นมีบารมีท่านก็เมตตานะทำงานกลางคืนเทปูนกันสร้างโบสถ์พอสามสี่ทุ่มก็กลับละเทเสาเทโบสถ์กันนะทุกตำบลมาใครอยากมาก็มาแล้วก็แจกพระเล็กๆไปเขาบอกว่าอย่าไปลองยิงนะมันบาป บอกว่านั่นน่ะท่านก็ไม่ได้ซื้อขายอะไรบอกห้ามลองยิงอย่าไปดูเท่าถูกพระพุทธเจ้าท่านว่างท่านเมตตาเห็นมาโบสถ์ของท่านน่ะใช้เงินไม่มากหรอกนั่นน่ะเห็นมาช่วยกันเทปูนนั่นเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าแรงตัดตาแรงใจเนี่ยท่านมีอุบายให้คนมาเห็นเจ็บป่วยเห็นไหมคอยทรายมาเขาบอกว่าเห็นทรายฝันเห็นทรายเป็นทองก็เขาก็ปีติหายโรคเลยนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยมันมีจริงๆถึงบอกว่าการสร้างวัดสังฆทานก็ดีนั่นน่ะเป็นอนุสรณ์ของครูบาอาจารย์กันหลวงพ่อสนองอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเป็นมากบางคนเขามีสตังค์ใช่มั้ยเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเห็นมั้ยเหมือนแม่ประสานเนี่ยคุณแม่ประสานเนี่ยแกก็ต้องล่วงลับไปพออายุหมดใช่มั้ยนั่นน่ะถ้ามีเงินเป็นร้อยร้อยล้านจะทำยังไงใช่มั้ยมันก็ใช้ไม่หมดนั่นน่ะนะเราจะเก็บไว้ทำไมถ้าเราไม่รู้จักต่อบุญใช่มั้ยถ้าแม่ประสานมีตังค์เราก็ทำบุญนะทำบุญสุนทานแบ่งไว้ลูกนะส่วนหนึ่งนะนั่นนะแล้วแกก็ทำบุญของแกอย่างเงี้ยมันก็มีความสุขนะใช่ไหมนั่นแหละคนเราเกิดมาก็อยู่ได้บุญนะอยู่กับบุญนะมีความสุขอยู่กับการปฏิบัติธรรมนั่นนะเหมือนเอ๊ะลันวาทำไมจะต้องสร้างโบสถ์สร้างวิหารนั่นแหละก็ให้ญาติโยมนั่นแหละไปปฏิบัติฝนตกมาแล้วก็มาไม่รู้จะอยู่ที่ไหนวัดสังฆทานก็เหมือนกันถ้าไม่มีศาลาใช่ไหมไม่มีที่มุงที่บังก็ไม่ได้นั่นแหละเปียกเป็นลูกนกนั่นแหละเปียกไม่กี่ครั้งวันหลังไม่มาเนาะถ้าไม่มีศาลาใช่ไหมนั่นแหละเหมือนกันเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์นั้นทำมาไว้นะมีสายเข้ามาแล้วครับจากสมุทรสาครนะครับโยมสาครเจริญสุขโยมวัฒนการพระคุณเจ้าทั้งสองลูกเจ้าค่ะโชคดีโชคดีโยมอยากถามว่าช่วงนี้โยมฝันว่าเห็นพระนะคะพระนอนอะองค์ใหญ่มากเลยแล้วก็หน้าพระพักตร์ท่านงามมากเลยและเช่นโยมไปไหนบางทีไปข้ามสะพานก็เป็นบ้านป้าของตัวเองแต่เขาเสียชีวิตกันไปหมดละไม่รู้นึกยังไงไปแล้วก็จะเห็นแบบอะไรเคลื่อนในหญ้าแพรกอะหญ้าแพรกอะปูไว้ตรงสะพานทางเดินอะโยมอยากถามแค่สองข้อเนี่ยว่าเป็นนิมิตหมายมีความรู้สึกว่าก็ฝันดีจึงหาเรื่องคุยกับพระคุณเจ้าทั้งสองลูกด้วยเลยเจ้าค่ะขอถามแค่สองข้อว่าแปลความหมายให้โยมฟังหน่อยเจ้าค่ะก็นั่นแหละที่เราทำมาไว้ก็ดีสร้างเอาไว้ก็ดีสร้างเล็กสร้างน้อยก็เป็นบุญนั่นแหละเงินร้อยเงินพันที่เราสร้างก็เป็นบุญของเราเนาะที่เราตั้งใจสร้างพระบางทีนิมิตพระก็มาปรากฏให้ดูได้นั่นนะที่ว่าสะพานทางเดินเนี่ยเหมือนอย่างกับว่าเราทำของเราเหมือนต้องเดินไปเนี่ยต้องก้าวหน้าใช่ไหมชีวิตเราเนี่ยต้องก้าวหน้าใช่ไหมเ
ถ้าเราเดินถอยหลังอ่ะมันไม่ดีอ่ะใช่มั้ยเหมือนกับสามีภรรยาเนี่ยภรรยาก็ชอบเล่นทีนี้ก็สามีก็ใจบุญเหมือนกันทีนี้ก็ภาวนาภาวนาก็เห็นภรรยาเป็นเปรตเนี่ยฟันยาวอะไรตาอะไรก็ต้องนั้นก็เลยอยู่กันแบบเหมือนพี่น้องกันนั่นแหละทีนี้ลูกก็พิการทุกคนนั่นน่ะก็เลยหมอนั่นแหละไปให้เขาอธิษฐานบารมีคุณแม่นะเอาน้ำอธิษฐานไปให้ดื่มเพื่อเขาจะได้เลิกเล่นนั่นเห็นไหมเนี่ยมันก็ใกล้งานคุณแม่วันที่สี่เนี่ยที่วัดสังฆทานนะที่วัดแต่ลันวาก็วันที่สิบนะพูดผิดไปขออภัยวันที่สิบกับสิบเอ็ดวันเสาร์อาทิตย์นั่นนะนั่นแหละเพราะว่าที่นั่นว่างๆก็ได้คนได้มาเที่ยววัดก็ได้มาสวดมนต์คุณแม่กันดีดีทานมาจากนครราชสีมานะครับโยมฝันเจริญทุกโยมจ้ากราบนมัสการจ้าโชคดีโชคดีคุณโยมฉันอยากถามหลวงพ่อว่าฉันซื้อผ้าไตรสามชุดฉันไปถวายแล้วสองวัดแล้วเหลืออยู่วัดนี้ฉันถวายฉันทำอย่างนี้หลวงพ่อว่าฉันจะเป็นอะไรค่ะดีไหมจ้ะถวายอะไรฮะถวายผ้าไตรจ้ะโอ้ก็ดีที่เรามีจิตใจถวายนะนั่นน่ะเรามีจิตใจที่เป็นกุศลของเราเนาะพระท่านก็เอาไปแจกจ่ายนั่นแหละไม่ที่ไหนไม่มีก็ไปแจกทานนะก็เรียนต่อกุศลของคุณโยมไปเรื่อยๆเนาะนั่นนะนี่แหละเราไม้ใกล้ฟังเราก็พุทโธพุทโธพุทโธนั่นแหละนั่นแหละเดินไปไหนก็พุทโธแต่บางคนบอกว่าฝันเห็นครูบาอาจารย์มาเยี่ยมนั่นแหละอะไรต่ออะไรภาวนาดีนั่นแหละนั่นเห็นว่าลุงพ่อสังวานไปเยี่ยมฝันเห็นหลวงพ่อเรื่อยเรื่อยอยู่จ้ะลุงพ่อสังวานเนาะเป็นอะไรไหมจ้ะลุงพ่อสังวานสังวานนะเนี่ยหลวงพ่อตะหนองตัวไปจ้ะก็ดีนั่นแหละนั่นแหละเป็นนิมิตที่ดีนะคุณโยมนะเพราะว่าเราก็ไม่ถูกดูถูกเทวดาเราก็ไม่ดูถูกเทพพรหมนั่นแหละแต่เพราะปัญญาเนี่ยมันยังไม่พอถ้าปัญญามันพอมันก็ไปนิพพานกันอย่างนี้แหละถ้าเราทำได้เราก็ไปนิพพานที่บอกว่าให้พยายามดูอุปทานของเรามันลดหรือมันเพิ่มนะมันเป็นอย่างนี้แหละจะสาธุสาธุขอกราบนมัสการจ้าสาธุสาธุก็ยังนึกถึงแม่ท่านอาจารย์ที่เขาวงเนี่ยบอกพรุ่งนี้เราก็ตายแล้วนะตายจริงจริงนะแกบอกว่าแกก็ไม่มาแกห่วงบ้านนะวัดก็ไม่ค่อยมาแต่แกภาวนาอยู่บ้านนะแกก็รู้ได้บอกกับลูกว่าพรุ่งนี้ตายแล้วตายจริงๆนั่นนะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่านี่แหละสุภาพบุรุษสุภาพสตรีใช่ไหมที่นี่แหละสัตบุรุษนั่นนะถ้าเราทำได้คุณแม่บุญเรือนบอกถ้าเราทำไม่ได้เห็นไหมเราก็เห็นไหมเราก็ไปวกเวียนไปนั่นนะยังไม่ต้องตายนะเห็นไหมสามีก็ไม่รู้จะทำยังไงเห็นไหมมันก็ไม่เลิกบอกเอาน้ำอธิษฐานไปเดือไปให้มีน้ำมนต์ฝ่ายพระอรหันต์เพื่อเป็นบุญนั่นนะก็มีสายมาจากนครสวรรค์นะครับโยมจำเนียงอาจารย์สุขโยมสวัสดีค่ะโชคดีคุณโยมหนูอยากจะถามนะคะจ้าว่า
พระราได้สังฆทานเนี่ยเราไม่ได้เอาผ้าไตรหรือว่าพระพุทธไปแต่เราไปเอาที่วัดเราจะได้กุศลไหมคะได้เพราะว่าเจตนาใส่ตู้ใช่เจตนาเนี่ยคือความสำเร็จคือไอ้ปัจจัยอันเนี้ยเขาก็ไปก่อสร้างก็ยิ่งดีใหญ่นั่นแหละเราไปทำทานที่วัดมีเยอะแล้วใช่เขาก็ไปสร้างทานได้นะไปสร้างกับเด็กนักเรียนก็ดีกับคนชราก็ดีหรือว่าโรงพยาบาลก็ดีที่เจ็บป่วยนะก็ดีหมดนะนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้แหละไม่เข้าใจนึกว่าจะต้องซื้อไปทำที่วัดสาธุไปเอาของที่วัดแล้วจะไม่มีกุศลใดนั่นแหละทำไปเถอะหลวงพ่อสนองก็บอกนั่นแหละใช่ท่านบอกว่าพาลียาเจ้าไงท่านเข้าใจท่านบอกว่าเออมันสำเร็จที่ปัจจัยนั่นแหละบอกว่าท่านจะได้ไปทำอะไรนั่นแหละเห็นไหมไปสร้างโบสถ์สร้างศาลาก็ดีนั่นแหละได้มาที่รู้พ่อถามแค่นี้แหละค่ะสาธุค่ะทานบารมีเนี่ยสร้างทานบารมีวะทำแล้วก็ให้ดีใจนั่นนะปู่ท่านบอกนั่นนะทายทานที่ยายแคร์ว่านั่นนะพอตายไปแล้วก็โหเนี่ยเขาทำไว้ให้ยายกินดิมีคนเฝ้าวะมันก็ยังอุ่นอยู่นั่นนะถวายสังฆทานมาไปอยู่บนนู้นแล้วนั่นนะเห็นว่าไปคอยแต่ยายแคร์บอกยังไม่หิวเพิ่งมาไงนั่นแหละแกก็เดินไปดูหมดโอ้ทายทานมองไปสุดลูกหูลูกตานั่นนะกรุงเทพสุพรรณนั่นแหละเห็นไหม นี่แหละมันเป็นเรื่องของบุญของทิพย์ทีนี้คนมันก็สงสัยอยู่นี่แหละแล้วเมื่อไหร่จะได้ไปพบพระนิพพานทักทีใช่ไหมนั่นแหละแค่บุญแรกๆยังสงสัยมันจริงหรือเปล่า นี่แหละคุณโยมนะมีสายเข้ามามีสายกำลังเข้ามานะครับมีสายมาจากสมุทรสาครนะครับโยมปฐุมมาเจริญพรโยมกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อสาธุค่ะโยมสงอยากจะถามนะคะหลวงพ่อว่าคือโยมทุกข์ใจมากเลยค่ะตอนนี้คือโยมแม่ของโยมนะคะเข้าโรงพยาบาลใส่เครื่องช่วยหายใจนะคะหายใจเองไม่ได้คือถ้าถอดเครื่องหายใจหรือว่าเครื่องปรับความดันออกนี่คือโยมแม่ก็จะไปเลยคือถวายความตัดสินใจนี่คืออยู่ที่ถวายสังฆทานเนาะถวายสังฆทานให้ท่านก่อนดีถวายสังฆทานก่อนใช่เราไปบอกกับแม่ข้างๆหูก็ได้บอกว่าแม่หนูถวายสังฆทานให้แม่แล้วนะให้เจ้ากรรมให้แม่เนาะให้แม่ได้ไม่ให้ห่วงนั่นแหละจิตท่านรู้แต่ผมพูดไม่ได้เนาะจิตท่านรู้นะไปกระซิบบอกใช่ค่ะทุกวันนี้คือโยมกระซิบข้างหูโยมแม่ว่าโยมแม่ถ้าโยมแม่ยังอยู่โยมแม่ลืมตามาคุยกับลูกหน่อยถ้าโยมแม่ไม่อยู่แล้วก็ให้โยมแม่ไปสบายไม่ต้องห่วงลูกหลานนั่นแหละถูกไหมคะใช่แล้วก็แม่พุทโธไว้แม่เคยมาปฏิบัติใช่ไหมแม่ก็ไม่เคยปฏิบัตินะคะมีแต่ว่าไปทำบุญหยอดตู้บริจาคให้รับศีล5ไว้ถวายเทียนอะไรเงี้ยค่ะบอกศีล5แกไว้นั่นแหละดีนั่นแหละไปกระซิบข้างหูนั่นแหละให้ท่องศีล5ให้แกฟังไว้นั่นแหละสาธุดีแต่ว่าการตัดสินใจนี่คืออยู่ที่โยมไม่เป็นไรอ่ะนะโยมเขาคงคอยเพราะว่าลูกคนเนี้ยข้าราชการเนี่ยเขาก็ไปบอกพ่อเขาพ่อพุทโธมึงจะบ้าหรือพ่อจะตายอยู่แล้วเวลาตายนะเผามากระดูกเป็นพระธาตุเลย
นั่นน่ะเขาพูดนั่นลูกสาวคนนี้เขารักพ่อเขานะเขาก็ชอบปฏิบัติด้วยทุกวันนี้เขาก็ปฏิบัติธรรมนั่นน่ะเขาบอกมึงจะบ้าเลยคนไม่ได้ยินหรอกได้ยินหลวงพ่อสนองบอกทีนี้ไอ้ปากนี่มันไม่พูดแล้วแต่จิตเนี่ยมันรู้จิตเนี่ยตัวนี้แหละที่วิญญาณยังอยู่เนี่ยนะคุณโยมนะเออให้โชคดีนะให้โชคดีขอบพระคุณสาธุสาธุนี่แหละที่ท่านบอกว่าช่วยพ่อแม่นั่นนะพ่อแม่เห็นจะจิตสุดท้ายบางคนเนี่ยเห็นไหมไปโรงพยาบาลไหมเตี่ยไม่ไปอ่ะไปหาหลวงพ่อสังวานมาไปเพื่อเคยทำบุญเนี่ยพ่อสังวานก็ให้รับตินแล้วก็ถวายของขาดใจตอนนั้นแหละพอถวายก็ขาดใจพอดีนั่นน่ะนี่เห็นมาก็เตี่ยตั้งใจเตี่ยศรัทธามาหาหลวงพ่อสังวานนั่นน่ะก็ขอให้คุณโยมรีบทำนะนั่นนะมีความสุขขอให้มีความสุขขอให้บารมีคุณแห่งพระพุทธเจ้าคุ้มครองนั่นนะให้คุณแม่ได้ไปหนทางที่ดีสว่างนั่นนะสงบมีสายมาจากสกลนครครับเจริญสุขโยมค่ะนะนมัสการค่ะพระอาจารย์ค่ะโชคดีคุณโยมโชคดีหลายๆเด้อที่บัวขานค่ะอยู่อำเภอทรงดาวจังหวัดสกลนครค่ะจ้าโชคดีหลายๆเด้อถ้าแต่คือว่าขนวยทุกหมู่ทุกใจหลายมืออันลูกเต่าบ่ถือกันอ๋อกับนี้จะมีนิ่งจะเป็นไหนลูกยอมยอมอย่าไปฟังในวิทยุนะเพราะว่ามันสะท้อนต้องดับเสียงทางนู้นไว้ก่อนใช่ๆแล้วมันเข้ามาทางนี้แล้วมันสะท้อนใช่ ลูกไม่ทำมัคคีกันทำไงดีเออลูก นั่นแหละเพราะลูกไม่ค่อยทำเมื่อกี้กันยังมีความทุกข์ใจมากลูกเต้าไม่ถูกกันทำยังไงลูกถึงจะถูกกันเออแม่เป็นทุกข์มากแม่ก็ไปถือตินในวัดให้บ่อยๆเข้าวัดกูไม่สนใจมึงเหมือนกันนะพอตอนเย็นก็ไปอยู่วัดนั่นแหละไปภาวนาถือตินเนาะเออแล้วเดี๋ยวลูกมันก็จะสามัคคีกันเองนายยอมนะสมมุติว่าแม่ไม่ได้ไปวัดนั่งสวดมนต์อยู่ที่บ้านนี้ได้ไหมคะก็ดีถ้ามันยังไม่เลิกก็ต้องไปอย่างนั้นนะไปเข้าวัดเรื่อยๆเนาะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เมื่อก่อนนี้ก็ไปทำบุญทุกวันไปแบบไปทำบุญน่ะไปทำทานทำบุญเอาอาหารอะไรไปเดี๋ยวนี้คือว่าแม่ก็ไม่สบายแม่ป่วยเดินไม่ได้เจ็บเอวเจ็บหัวเข่ามากได้จับไม้เดินก็ไปกับรถซาเล้งก็ขี่รถไปแบบว่ามันไม่ได้เดินไกลกับกุดของหลวงพ่อนะที่ท่านเดินนะกระดูกแล้วนี้ก็ได้3อาทิตย์แล้วไม่ได้ไปกระดูกทับเส้นอะไรไปนี่นะแม่ไปยกของหนักนะหมอก็ว่านัดไปวันที่7หมอศรีนครินทร์แล้ววันที่17ให้เอาเลือดที่อำเภอสองดาวเจาะเลือดตรวจผลเลือดไปอีกก็คิดว่าจะผ่าแล้วล่ะค่ะเรื่องตัวเองป่วยก็ไม่เอาใจเท่าไหร่หรอกถ้ายอมแม่ยอมแม่ออกยอมแม่ออกก็ถือศีลไว้ภาวนาพุทโธไว้ทำใจดีไว้เดี๋ยวลูกมันจะดีหมดนะนั่นแหละเราสวดมนต์อย่างอื่นมาได้หรือท่านหลวงพ่อได้เราต้องพูดเราต้องทำพุทโธเออพุทโธไว้นอนพุทโธภาวนาหายใจเข้าออกพุทโธไว้
เพื่อไปผ่าจะได้ไม่เจ็บนะพุทโธไว้จ้าจ้าก็มีแค่นี้แหละจ้าจ้ากราบนมัสการสาธุสาธุอายุก็เยอะแล้วเนาะนั่นนะขอให้โชคดีหลายเด้อนั่นนะเพราะว่าคนปฏิบัติธรรมนี่นะลูกเต้าก็ไม่ค่อยสามัคคีกันโตแล้วเคี้ยวมันออกโตแล้วเคี้ยวมันออกแต่มันเดือยมันออกมันเป็นไก่จะตีกันอย่างเดียวเนาะนี่นั่นนะมันไม่นี่แหละมนุษย์ตัตโมมนุษย์เทโวนั่นน่ะใช่ไหมมนุษย์มีเขี้ยวมนุษย์มีเดื่อยนี่นะมันจะตีกันนะขามันมีเดื่อยมันไม่กลัวใครนั่นน่ะเพราะฉะนั้นเราเชื่อพุทธองค์นะเชื่อคำสอนภาวนาศึกษาแล้วก็ภาวนาเนี่ยเอาจะได้เอาตัวรอดเนาะนั่นน่ะจิตใจให้เข้มแข็งหลวงพ่อสนั่นบอกว่าจิตใจไม่เข้มแข็งมันก็ไปทางนู้นทางนี้นั่นน่ะเชื่อนิมิตไปนั่นน่ะท่านบอก เพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นน่ะเชื่อการปฏิบัติของเรานั่นน่ะใช่มานี่แหละที่บอกว่าไปปฏิบัติวังน้ำเขียวก็ดีป่าแดงก็ดีที่ไหนเข้าคอสเราก็ไปนั่นน่ะดีนั่นน่ะที่นครถมเข้าคอสก็มีคนสนใจกันหลายๆที่ทุกวันนี้ก็ทำกันนั่นน่ะก็ถือว่ายุคนี้มันแห้งลงแล้วเนาะนั่นน่ะอย่าไปประมาทใช่ไหมที่ว่ามันไม่เกิดอะไรนั่นน่ะเห็นไหมเราจะประมาทไม่ได้แล้วนั่นแหละเหมือนมนุษย์เนี่ยต้องเดินทางทุกวันทุกคืนเลยต้องรีบต้องเร่งทุกอย่างเลยปฏิบัติก็รีบทำนั่นน่ะภาวนาก็รีบทำนั่นน่ะตัดสินใจนั่นน่ะตัดสินใจมีศรัทธานั่นน่ะสร้างบุญไว้นั่นน่ะสร้างบุญไว้ไม่ให้เป็นลูกหลานเป็นทุกข์นั่นน่ะที่เราทำของเราไว้เห็นไหมคุณแม่ประสานท่านก็ไม่นึกว่าท่านจะต้องตายใช่ไหมก็ต้องตายก็มีตายมาจากสุโขทัยนะครับโยมแม่ชีเจริญพรโยมเป็นยังไงบ้างคุณโยมสายหลุดอ๋อสายมันหลุดเดี๋ยวโทรใหม่เนาะเดี๋ยวโทรใหม่ชาวสุโขทัยก็ดีนั่นน่ะชาวอะไรอ่ะสุโขทัยพิษณุโลกนั่นน่ะทั่วไปนี่แหละอะไรอ่ะภูพานหิมาลัยวัดหิมาลัยหิมาลัยนั่นน่ะที่บอกว่าตำบลกกปาซิวนั่นน่ะคนที่ใกล้ๆนั่นเขาเรียกมูลธาตุมูลธาตุวัดมูลธาตุ ก็ท่านนั่นอยู่นะได้ภาวนากันนะอะไรช้างเผือกก็ตำบลช้างเผือกนั่นก็ไปถึงนู่นวัดช้างเผือกที่อยู่ทางไอ้วัดหินมักแป้งนู่นสีเชียงใหม่เห็นมาญาติโยมก็ได้ปฏิบัติภาวนากันชัดดีนะนั่นน่ะทำมาไว้เถอะเราจะนึกว่าอยู่ไกลอยู่ชายแดนนั่นน่ะมันไม่ได้ไกลนั่นน่ะเพราะไกลต้องอเมริกาเยอรมันอเมริกาสุดนู่นอินโดอะไรอ่ะเกาหลีนู่นครอบเราใช่ไหม
เราอยู่ตรงกลางนะเราถือว่าไม่ไกลแต่ความดีเนี่ยอยู่ใกล้นะเห็นไหมหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่มั่นนะอยู่ทางนู้นหลวงปู่เทศนี่แหละน้องคายก็หลวงปู่ใช่ไหมหลวงปู่เหรียญนะปฏิบัติกันแต่เพราะฉะนั้น จึงบอกว่าพวกเราไม่เหงาอุตส่าห์ทำนั่นน่ะดีไม่มีใครมามากหลวงปู่ก็ทำกันนั่นน่ะหลวงพ่อสวัสดิ์หลวงปู่สวัสดิ์ก็ยังได้แปลกเป็นกำลังใจนั่นน่ะได้อยู่ทั้งช้างเผือกนั่นนั่นน่ะอยู่ริมโขงก็ดีเนาะเพราะฉะนั้นอยู่หลายที่จนอาตมาบางทีไม่ได้จำนะอยากไปทุกที่เลยนั่นนะอยากไปช่วยทุกที่เป็นกำลังใจให้พี่น้องนั่นนะได้ปฏิบัติธรรมกันนั่นนะถึงว่าความดีเนี่ยเห็นไหมจะไปบอกว่ามันกันดารนั่นนะเราก็ปลูกทุกอย่างตามองค์พระบาทสมเด็จนั่นน่ะนั่นน่ะกล้วยก็ดีนั่นน่ะเห็นไหมมะคงมะขามแล้วก็ปลูกเอาไว้เปรี้ยวหรือหวานก็ขายดีได้หมดนั่นน่ะผลไม้หลวงพ่อสงเงสนองบอกอย่าไปขายที่ใช่ไหมขายที่เดี๋ยววันหลังลูกหลานไม่มีที่อยู่นั่นน่ะเราก็ได้ไว้ปลูกผักผลไม้นั่นน่ะเห็นไหมช่วยโลกได้ขายได้กินได้นั่นน่ะชาวจันทบุรีเห็นไหมแม่บุญเรือนบอกไว้จันระยองชาวจันนั่นน่ะเห็นไหมระยองเนี่ยเป็นแหล่งผลไม้ขายดีนั่นน่ะเห็นไหมท่านก็บอกเอาไว้ว่าต่อไปซื้อง่ายขายดีนั่นน่ะเนี่ยก็จริงๆนั่นไอ้ป่ายางนี่เห็นไหมป่ายางให้มันน้อยลงผลไม้มันเยอะขึ้นนั่นแหละเพราะว่าทั่วโลกกินได้นะเราบอกมาหลายปีนั่นแหละบางคนไม่ได้ฟังก็ไม่ก็ได้เชื่อนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้น เราจึงบอกว่าสร้างบารมีกันไว้นี่แหละพ่อแม่พี่น้องได้ปฏิบัติทำกันได้ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันนะไม่ลุกที่ไร่ที่นากันมีความสุขใช่ไหมนั่นนะไม่ต้องโกรธเคืองกันไม่ต้องอาฆาตกันนี่แหละมันก็มีความสุขนะใครรวยกว่าเราก็ไม่ฉาเราก็ทำได้นั่นนะเราก็ขยันนี่นะรู้จักประหยัดนะรักษาศีลยอมบางคนบอกว่าทำไงจะรวยสักทีทำไงจะรวยบอกว่ารวยก็ต้องถือศีลสิพ่อเขาก็เลยบอกว่าโอ้ยังตั้งฆ่าสัตว์อยู่เลยบอกว่านั่นแหละต้องทำอาหารขายบอกอย่าไปสั่งเขานะเราก็ไปเอาที่มันตายแล้วมาทำนะถ้ามันทำไม่ได้เราก็ไปเอาไอ้ของที่มันไม่ได้ค่าเอามาขายมันก็จะได้เทวดาได้ช่วยซื้อช่วยขายเนาะนั่นน่ะฝันว่าหลวงพ่อสังวานไปเยี่ยมนั่นน่ะ กับผู้มีศีลไปด้วยนั่นน่ะมาเยี่ยมน่าเห็นไหมทั้งที่ไม่รู้จักกันหลวงพ่อสังวานก็ไปได้นั่นน่ะเราบอกว่าเอยอมผู้หญิงเขาเป็นเหมือนอะไรทำกันนะก็หายทำเขามาด้วยเอจะเป็นแม่บุญเรือนหรือเปล่าไม่รู้มันใกล้จะงานคุณแม่นั่นเห็นปะ ทีนี้ลูกแกเป็นลมชักเหมือนเป็นสมอง นั่นน่ะบอกขอให้ยอมได้ถือศีลนะคือศีลแล้วจะรวยให้เลิกละให้ได้
นั่นแหละทำอย่างอื่นนะบอกว่าจะดีนั่นแหละ เพราะว่าวิบากกรรมนะที่บอกว่ามันมาได้มีสายมาเนาะแม่ชีสุโขทัยมีสายมาจากสุโขทัยเยอะโยมแม่ชีเจริญพรโยมเป็นยังไงบ้างคุณโยมสบายดีไหมนี่ทำไมสายมันเข้าไม่ได้มันสายมันเข้าไม่ได้เนาะอากาศมันเป็นเรื่องอากาศอะฝนมันตกมันตกจ้าฝนมันตกไกลด้วยนะต้องขออภัยถ้าเข้าไม่ได้มีโอกาสก็โทรมาอีกนะ มาร่วมรายการกัน เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเสียดายนี่แหละเสียดายที่คนที่ล่วงลับไปแล้วที่ไม่มีโอกาสได้ทำสร้างกุศลต่อไปใช่ไหมนั่นน่ะเสียดายนั่นน่ะถ้าเขาไปเห็นกองบุญกองกุศลเขาถ้าเขาได้โสดาแล้วก็ไม่ต้องไปชวนเขาแล้วพวกเนี้ยเขารู้เขาก็ทำนั่นน่ะเขามีเขาก็ทำอยู่แล้วนั่นน่ะเหมือนอย่างที่ประจวบก็ทำนะน่ะที่ประจวบก็มีรูปปั้นคุณแม่สนามชัยนั่นน่ะสนามชัยก็ทำบุญก็ดีก็ทำให้เราได้คิดถึงชาวสุพรรณนั่นนะก็มีรูปปั้นคุณแม่เขาว่าทำบุญนะนั่นนะเพราะฉะนั้น จึงบอกว่าถ้าเราอยู่ว่างๆเราก็ไปสวดมนต์คุณแม่กันนั่นนะไปถือศีลสวดมนต์นั่นนะอธิษฐานธรรมนั่นนะบารมีท่านอธิษฐานเอาไว้ท่านบอกว่าคนปฏิบัติดีนั่นน่ะพวกมีอภิญญาเนี่ยจะสักติดไปจนหมดศาสนานั่นแหละที่หลวงพ่อสนองท่านก็พูดเอาไว้เพราะฉะนั้นน่ะ ถ้าคนที่มาปฏิบัติธรรมแล้วชีวิตครอบครัวก็มีความสุขนะไปตามภพภูมินั่นน่ะมีตาก็มาจากสมุทรสาครจะเจริญสุขโยมนมัสการพระคุณเจ้าต้องส่องรูปอีกครั้งนึงเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมเริ่มเลยนะคะจ้าโยมขายของอาหารตามสั่งนะคะทีนี้โยมก็ชอบปฏิบัติธรรมคือพิจารณากายเนี่ยนะคะจ้าแต่ไม่เห็นกระดูกเห็นตับไตไส้พุงสักทีนึงจะเป็นเพราะว่าเราขายเนื้อสัตว์หรือเปล่าคะโยมถามแค่นี้เจ้าค่ะขอบพระคุณมากค่ะนมัสการเจ้าค่ะอ๋อไม่ใช่อ่ะมันเป็นอย่างนี้บางคนเนี่ยนั่งกรรมฐานแล้วมืดแล้วบางคนมันเห็นเนี่ยกรรมฐานสว่างเรียกว่าพวกเนี้ยต่อไปพวกเนี้ยเขามีเจโตพวกแบบแม่บุญเรือนเนี่ยเขาจะเห็นเขาจะเป็นรู้เห็นแต่บางคนเนี่ยไม่รู้เห็นเนาะทีนี้เราก็ดูนึกเอาว่าตับไตเราเป็นยังไงนะเราเห็นไหมเราพาปลาท้องปลาบางคนเราก็เห็นนะแล้วเราก็เอามานึกว่าเนี่ยของเราก็เป็นอย่างนี้แหละนั่นแหละที่เรียกว่าเห็นข้างนอกน้อมเข้ามาข้างในทีนี้มันไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเราเห็นใจเห็นใจเราโกรธเห็นใจเรานึกสงสัย นั่นแหละใช้ได้ใจเราทำไมมันนึกสงสัยนั่นแหละทีนี้ทำไมมันไม่หยุดสงสัยเราก็ดูมันนะแบบนั้นน่ะใช้ได้นะคุณโยมนะมันเป็นอย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นเราจะไปวิตกวิจารเหมือนว่าเราจะไปกลัวว่าเราชีวิตเราเป็นคนอาภัพแต่บางทีทำไปมันก็สว่างได้เหมือนกันพอมันสงบเข้ามันมาทางมันเข้ามาทางสมาธิหรือว่าทางนิมิตเนี่ยมันสงบเข้ามันปรากฏได้เหมือนกันร้อยหนพันหนเนี่ยที่บอกว่า
เอ๊ะทำไมเราไม่เห็นทักทีเราไม่เห็นทักทีก็จิตของเราเนี่ยมันไปอยู่กับที่พูดนั่นเองที่นึกนั่นเองจิตมันไม่สงบพอมันสงบมันเป็นได้นะโยมนะแม่โยมอย่าไปสงสัยแล้วเราทำอาหารตามสั่งก็ดีถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์เราไม่สั่งเขาก็ยิ่งดีใหญ่เราก็ไม่ต้องฆ่าชีวิตเขาอย่างนี้แหละนะคุณโยมนะก็ขอให้คุณโยมได้อย่าได้ท้อใจแล้วก็นอนแล้วก็ภาวนาไปจนหลับนั่นนะเรานึกถึงเรื่องบุญเนี่ยดีถ้านึกถึงเรื่องอื่นเนี่ยมันฟุ้งซ่านเลยนั่นนะ เพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าบุญของเราที่เรามีสายมาจากสุโขทัยนะครับมาเจริญสุขโยมหลวงพ่อคะจ้าโยมขอถามสักข้อได้ไหมคะได้ครับหลายข้อก็ได้เพราะว่าโยมไปนักบวชแต่ว่าพวกญาติเขาให้โยมเนี่ยเข้ามาอยู่บ้านและให้โยมทำทุกอย่างในบ้านเนี่ยเขาจะบาปไหมคะโอ้โยมเป็นแม่แล้วพี่สาวของพระกับน้องสาวก็นั่นน่ะไม่ไปอย่าไปใช้แม่ชีไม่ได้ไปใช้คนมีศีลไม่ดีเดี๋ยวเราไปใช้กันตลอดจะไปเป็นคนใช้ไอ้คนที่ใช้เรานั่นนั่นน่ะวัดเขาก็ไม่ให้โยมอยู่ไปมาอยู่บ้านกับน้องสาวแต่น้องสาวก็ทิ้งไปให้โยมเนี่ยอยู่ทําทุกอย่างจะไว้เลี้ยงหนังเลี้ยงไก่ร้องสวยร้างชามให้น้องทุกอย่างแล้วมันจะบาปไหมคะตาลพัดตื่นใช่นั่นน่ะเรามีกรรมเนาะถ้าเป็นอย่างเงี้ยนึกว่าเขาใช้เราก็ทำเฉยๆนั่นเรามีหน้าที่ทำก็ทำไปยังทำได้แต่เราก็ไม่ไปโกรธมันนั่นน่ะเหมือนแม่อะไรอ่ะที่ว่าแม่มีแม่ชีอยู่องค์แกมีกรรมเนี่ยแต่ลูกศิษย์แม่บุญเรือนเหมือนกันไอ้คนเนี้ยมันมีกรรมกันแกก็ซักผ้าทุกอย่างยกบวชอยู่วัดท่าหลวงแล้วก็มาอยู่วัดอื่นแกแข็งแรงไงแกแข็งแรงแล้วก็นั่นแหละกรรมของเราเขาเคยใช้กันไว้ทีนี้เขาก็ใช้เรามั่งนะโยมนะทีนี้เราต้องทำเหมือนไอ้พระโสดาบันนั่นแหละที่ว่าเขาให้หยิบพอกก็ต้องหยิบพอกเขาให้แต่ละให้หยิบตาดูก็หยิบแต่เขาเป็นภรรยานี่นะเขาก็เขามีใจแค่นั้นถ้าไม่หยิบเดี๋ยวผัวจะโกรธมันก็จะเป็นบาปกันอีกนั่นนะแกก็มีใจแค่นั้นไอ้นี่มันใช้เราก็ทำเฉยๆเราไปทำเราก็ไม่พูดอะไรนั่นนะถ้าจะยอมยังเดินไหวนะนึกว่าเรามีกรรมเราภาวนาไว้นั่นแหละภาวนาไว้ไม่แช่งไม่ว่าใครนะเออใจดีไว้นะคุณยอมนะมีเอาหมดและหมดเวลาช่วงแรกนะรายการธรรมะสว่างใจในช่วงแรกก็เบรกไว้ก่อนเดี๋ยวมาพบในช่วงที่สองโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมะทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัตินำวัดสังฆทาน
จังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024961240-42สามชั้นที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็เป็นอาคารที่ทางวัดสังฆทานสร้างไว้รองรับนักบวชในวาระโอกาสที่มีเทศกาลเช่นวันขึ้นปีใหม่แล้วก็สงกรานต์งานจะมาประจำปีของวัดที่ส่วนมากตอนนี้คนที่ใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติได้พากันมาประพฤติปฏิบัติระยะ2วัน3วันแล้วก่อนนี้ก็ไม่มีที่รองรับก็จะเป็นที่ลำบากญาติโยมที่มีศรัทธาอยากจะมาประพฤติปฏิบัติความพุทธหน้าก็เกือบ 80% แล้วก็เลยทำอะไรที่มันเรียบง่ายแล้วก็ให้ได้ใช้ประโยชน์จากญาติโยมที่ได้กันบริจาคมาก็คิดว่าอีกไม่ช้าไม่นานอาคารสำหรับนักบวชหญิงเนี่ยก็คงจะได้ใช้ประโยชน์ในโอกาสหน้าต่อไปพุ่มทองหลวงพ่อโตสุขินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตักิยามปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-112412สิงหาคมพุทธศักราช2555หลวงพ่อสนองกตะปุญโญวางศิลาฤกษ์ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิและท่านมรณภาพหลังจากนั้นเพียง12วันปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อสนองกตะปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสารแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตะปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ติดต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124สุราคำพระท่านว่า
พุทโธฝังจำขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังคมจังหวัดหนองคายเพื่อรองรับการรักษาพระเถรานุเถระตลอดจนผู้ป่วยในจังหวัดหนองคายและใกล้เคียงและร่วมทอดกฐินสามัคคีในวันอาทิตย์ที่30ตุลาคม2559ณวัดป่านาขามอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายเพื่อร่วมสมทบทุนก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารออมสินตามเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่089-944-9170 0961561955เพราะท่านเราไม่มุ่งหวังกำไรอย่างน้อยก็เป็นสื่อได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการนะก็ได้ยินเสียงทวนมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตเจริญสุขเรากลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการในช่วงที่สองนี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อธรรมาธรรมาธิโกเป็นองค์ตอบปัญหากับสาธุชนทุกท่านสาธุชนทุกท่านมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะให้ส่งก็สามารถโทรเข้ามาได้เบอร์024961163 024961163หรือฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทร024961160 024961160หรือจะฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามา4221080ครั้งละ3บาทนิมนต์พบโทรญาติโยมมีโอกาสก็ถ้าอมีสายเข้ามาใช่ไหมยังครับเขียนเข้ามาจดหมายนะครับมีจดหมายมาจากกรุงเทพนะครับก็เขียนว่านะโมสามจบแล้วทำกรรมฐานเลยจึงมาตรวจมนที่หลังจะผิดไหมครับไม่ผิดครับคุณโยมเราปฏิบัติภาวนาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราภาวนาเนี่ยที่หลวงพ่อสนองตอนที่อยู่ถ้ำหมีเนี่ยท่านบอกว่าเข้าห้องไม่ต้องสวดมนต์เลยให้ภาวนาให้ภาวนาให้ดูใจนั่นเองให้ดูอารมณ์ทีนี้บุญเนี่ยเกิดจากความสงบนั่นเองก็นั่นให้ไปดูมีสายเข้ามาเนาะมีสายเข้ามาจากนครปฐมนะครับโยมใจวัดเจริญตุกโยมครับนมัสการครับหลวงพ่อครับโชคดีคุณโยมหลวงพ่อครับผมมีเรื่องอยากจะถามนะครับสาธุครับเรื่องอยากจะเรียนถามว่าตอนคุณพ่อป่วยคือคุณพ่อเสียไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนคุณพ่อป่วยครับตอนที่ใส่สายยางแล้วก็ไม่รับรู้อะไรแล้วนะครับแต่ว่าผมสวดอิติปิโสให้ท่านแต่ไม่ได้ออกเสียงสวดในใจให้ตลอดนะครับท่านจะได้รับไหมครับสวดในใจอ่ะครับผมคือแบบว่าจับเท้าท่านแล้วก็สวดอิติปิโสให้เรื่อยๆอย่างเงี้ยครับท่านจะได้รับไหมครับคล้ายๆว่าเราสวดท่านได้ยินนะหลวงพ่อสนองก็บอกทวารหูมันเปิดนะโยมนะนั่นแหละทีนี้คนไม่เข้าใจไม่ต้องไปจับตัวท่านยิ่งดีนั่นแหละที่ท่านจะได้ไปแบบสงบแล้วก็ฟังเราพูดธรรมะก็ดีหรือว่าป
พระพูดธรรมะให้ฟังก็ดีนั่นแหละเราท่องศีลให้ฟังก็ดีบางองค์ใช่ไหมบอกว่าพ่ออยากพ่อจะตายแล้วพ่ออยากจะฟังกุศลาหรือว่าธรรมจักรเนี่ยสวดเสร็จแล้วลุงนาคชื่อตานาคตานาคแกก็ตาย80ฝ่าเหมือนกันนั่นนะแกบอกว่าแกก็มีสติแล้วก็ตายแล้วแกก็เก็บไว้นานนะใส่ลงกระจกไว้จนตัวแห้งเบานะเบาเหมือนยกนุ่นน่ะยกเหมือนยกหมอนยกฟูกอะเบาๆบอกว่าลุงนี่ทำไมเบาจังเลยเนาะมาเผาอะโอ้เผาเสร็จกระดูกเป็นมรกตเป็นแก้วนั่นแหละตาหน้าแกก็มีสติแกลูกศิษย์หลวงปู่นงหลวงปู่วุ่นอะไรพวกเนี้ยนั่นแหละตอนคนสองพี่น้องแต่ก่อนนี่แหละจึงบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยขอให้เราเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยเราเชื่อมั่นว่าใจเราเนี่ยทำสมาธิทุกวันเนี่ยบางคนเนี่ยบอกว่าจากเลิกทานเหล้าแล้วก็นั่งขัดสมาธิเพชรนะจะบอกว่าถ้าใครขัดสมาธิเพชรได้เนี่ยเส้นมันจะย้อนแกก็หัดทำจนทำได้นะนั่นแหละทีแรก2-3 นาทีก็ต้องปล่อยแล้วมันปวดทำเดี๋ยวนี้นั่ง2ชั่วโมงได้นั่นนะแกบอกว่าตัวตรงดีนั่นก็บอกว่าพุทธเจ้าเนี่ยท่านนั่งขัดเพชรนะหัวนั่นท่านรู้ท่านรู้เรื่องโยคีเรือสีนั่นนะที่ดัดตนพออายุมากก็เส้นมันจะตึงเส้นคนเราเนี่ยนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเด็กๆเนี่ยทำไว้ดี4 ขวบ5 ขวบเนี่ยหัดขัดเพชรไว้ตั้งแต่เด็กๆแล้วเส้นมันจะย่อนนะโยมนะครับผมเพราะฉะนั้นน่ะเราดีเราได้ศรัทธาพระศาสนากันเนี่ยเราได้เลี้ยงคุณพ่อคุณแม่เราชื่อว่าเราส่งพระในบ้านส่งไปสวรรค์นิพพานนะส่งก็เหมือนประคับประคองดวงใจท่านนั่นแหละตอนสุดท้ายเราได้ส่งพ่อแม่ของเราในถูกทางไม่ได้ส่งไปฮงจุ้ยนะส่งไปฮงจุ้ยมันถ้าเกิดเขาดีใจอยู่กับฮงจุ้ยโอ้โหเมื่อไหร่เขาจะได้ไปเป็นเทพใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะนี่แหละลูกหลานส่งมาทางสมาธิเนี่ยถูกอะมาทางสวดมนต์ภาวนาให้อุปทานพ่อแม่จะได้ไม่ห่วงแบบนี้แหละขอให้โยมปฏิบัติต่อไปเนาะนั่นน่ะทำความดีของเรานั่นน่ะประสบนิกรนั่นน่ะที่บอกว่าองค์พระบาทสมเด็จเป็นประมุขของชาติใช่ไหมนั่นนะท่านมีบุญนั่นนะท่านมีบุญท่านเรียกว่าเหนือมนุษย์นะยอดมนุษย์ที่ปัญญาดีเรามีกษัตริย์ที่มีปัญญาทุกคนองค์นั่นนะนั่นนะใช่ไหมมีลูกหลานของท่านก็ดีกันนั่นนะนั่นนะเพราะฉะนั้นแหละเราทำไว้เราบ้านใครบ้านมันนั่นนะท่านบอกว่าเราทำดีบ้านเราก็สวยงดงามถึงจะอยู่บ้านเล็กบ้านน้อยกระต๊อบเล็กกระต๊อบน้อยก็มีความสุขใช่ไหมถ้าคนไม่ปฏิบัติอยู่ห้องแอร์มันก็ร้อนท่านบอกมันอยู่ไม่สุขอะใช่ไหมนั่นน่ะมันร้อนเพราะใจเขาไม่มีความสุขนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเรานอนที่โคนไม้ก็เป็นสุขนะพาทุดงพระภาวนาเห็นไหมบางคนเห็นไหมอยู่บ้านเนี่ยเขาปฏิบัติทีนี้เขาเป็นแม่ชีใช่ไหมนั่นแหละเขาก็เข้าใจก็ไป
ยอมก็เชิญไปสอนศาสนากันสอนสมาธิเห็นไหมไปทั่วโลกเหมือนกันทั่วประเทศเหมือนกันนั่นแหละเห็นไหมบางคนนี่แหละมันก็คนเราดูถูกกันไม่ได้เนาะเนี่ยนั่นแหละเรื่องปฏิบัติธรรมนั่นถึงบอกว่าดวงใจของเขานั่นแหละเห็นไหมเขาสร้างมานานนั่นวิญญาณอันนี้สะสมบุญมานานนั่นสะสมเรื่องนิพพานทำยังไงอุปทานจะหมดนั่นแหละที่ปฏิบัตินั่นแหละที่ป่าแดงเขาก็พยายามขัดเกลานั่นแหละพยายามทำตามที่หลวงพ่อสนองให้ไปทำกันไว้ที่นู่นที่นี่สนามชัยก็มีบ้างหลวงพ่อผาสุกก็เขาทำบ้างนั่นนะที่เกาะผาสุกก็เริ่มทำทีนี้ก็สะดวกขึ้นแล้วต่อไปก็ดีนั่นนะบุญสำเร็จเขาก็ทำศาลาใหญ่ไว้เหลือแต่ไร่มะขามปะเตอะไรปทุมวดีนั่นนะที่ไร่มะขามตอนนี้ก็เพิ่งจะเริ่มทำเอาไว้ตีมงคลที่จะตำบลตรีมงคลเมืองการนะ เพราะฉะนั้นนะฮะครับครับหลวงพ่อพูดต่อเลยครับเดี๋ยวผมจะถามต่อไปครับถามเลยโยมถามผมอยากจะถามหลวงพ่อว่าคือผมกับแม่บางทีเนี่ยคือปฏิบัติอยู่ที่บ้านนะครับจำเป็นได้ไหมครับแบบว่าคือเราคือไปหาเหมือนกับว่าผมเนี่ยแบบหาพระอาจารย์ที่อยากจะสอนเราถูกจริตเราแล้วมันไม่เจอสักทีแต่ว่าเราก็อยากจะปฏิบัติเพียรปฏิบัติเองเรื่อยๆของเราตามโอกาสเวลาอย่างนี้ครับทำไปเถอะคราวนี้เราทำอยู่ที่บ้านได้เลยใช่ไหมครับได้เหมือนลุงพ่อสนองลุงพ่อสังวานเนี่ยท่านพูดเนี่ยเราทำไว้ดีมากนะแล้วก็อธิษฐานบารมีไว้ขอให้ได้เจอครูบาอาจารย์ที่เคยโปรดกันมาอดีตชาตินั่นแหละแล้วก็นี่แหละเราก็นึกเอาไว้นะคุณโยมนะแต่จริตของเราบางทีก็เพื่อไปเจอไม่เจอแล้วก็นี่แหละครูบาอาจารย์นั้นพูดเอาไว้หลวงพ่อชาก็ดีนั่นแหละท่านสอนให้ถอนอุปทานนั่นแหละหลวงปู่พุทธทาสก็ดีใช่ไหมนั่นแหละท่านบอกว่าให้เนี่ยเราฉลาดเราเป็นฆราวาสแต่เรารู้จักนั่นน่ะเรารู้จักจับท่อนไฟท่อนฟืนใช่ไหมถ้าเราจับไม่เป็นมันก็ไฟลุกมือถ้ามันแดงอยู่เราก็ไม่ไปจับเนี่ยเรามีสตินั่นอุปมาเหมือนเราจับท่อนไฟถ้าเรารู้ว่ามันแดงแล้วเราก็ไม่ไปจับนั่นน่ะนั่นน่ะแบบนั้นน่ะทิ้งอะไรที่ไม่ดีเราก็ไม่ทำนะถูกอะเราก็อยู่บ้านก็มีความสุขเรารักษาศีลภาวนาดูแลพ่อแม่ไปด้วยนั่นแหละก็ดีละครับผมสาธุสาธุครับผมนั่นแหละพระในบ้านท่านบอกว่าพระในบ้านเนาะเลี้ยงพระในบ้านไปด้วยครับจ้าครับสาธุสาธุครับขอกับนมัสการขอบพระคุณหลวงพ่อมากนะครับผมชาวนครปฐมบางคนเขาก็ปฏิบัติธรรมของเขาครับนั่นแหละก็มีนครชัยศรีนครปฐมสัมพันธ์ก็ได้ฟังหลวงพ่อสนองได้ฟังรายการบ่อยๆก็เข้าใจกันนั่นแหละเหมือนยังก็มีจดหมายค้างอยู่ครับจากจดหมายจากคุณชวนนครสวรรค์นะครับเขียนว่าอันนี้สงของอุโบสถนี่ถ้าเราตายแล้วจะปิดประตูนรกได้ไหมครับนี่แหละใช่ที่อันนี้สงศีล5อันนี้สงศีล8นี่แหละก็เรามั่นคงไงนั่นน่ะท่านบอกว่าโอ้โหหลวงปู่บอกว่าทำไปเถอะอะไรอ่ะไปเป็นเทพบุตรเทพธิดานั่นน่ะไปเป็นหัวหน้าเขาอีกด้วยนะอะไรตาอะไรพวกถืออุโบสถนั่นน่ะ
ช่ไหมหลวงพ่อสนองก็เคยพูดพวกทอดกฐินก็ดีนั่นแหละไปได้สร้างได้ทำนั่นแหละทำก่อนได้ก่อนนั่นแหละได้เป็นหัวหน้าเขาใช่ไหมบางคนเนี่ยเป็นผู้พันเป็นในพลในพันนั่นแหละแต่ไอทหารรองๆเล็กๆก็นั่นแหละมันทำน้อยใช่ไหมนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละโยมทีนี้นี่มันเป็นเรื่องของลาภสการละของโลกนั่นแหละแต่ลาภสการละไปนิพพานนะใช่ไหมนี่แหละมันก็ขัดจิตใจของเราเรื่อยๆนั่นแหละคนบอกว่าอุปทานเนี่ยเขาบอกว่าชนะคือการให้เนี่ยก็ยากแล้วก็ยังทำได้เห็นไหมบางคนเห็นไหมเป็นข้าราชการแกเป็นมะเร็งเนี่ยแกก็ถือศีลมาตลอดตอนหลังแกอายุมากก็มาเป็นมะเร็งแกก็ทำบุญของแกนั่นแหละแกทำบุญไปเรื่อยเห็นไหมทำเจดีย์ของหลวงตามหาบัวก็ทำนั่นแหละยังไม่หมดเลยก็บอกโอ้เห็นไหมแกสะสมบุญของแกไว้นั่นแหละ เพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าผู้ทำดีนั่นแหละที่บอกว่าผู้สละโลกนั่นแหละผู้สละโลกผู้ขัดจิตจัดใจนั่นแหละเห็นไหมกาที่การงานนั่นแหละสารพัดถ้าใครก็เขาทำได้เนี่ยก็เป็นบุญของเขาหมดเห็นไหมเหมือนอย่างการหลวงพ่อจดหมายนะครับจากคุณกัญญาสมุทรสาครนะครับก็เขียนมาว่ารักษาศีล8ที่บ้านจะได้อันนี้ตรงเท่ากับที่วัดไหมครับถ้าดีถ้าเราทำของเราได้ดีก็ไม่ได้ทำเหมือนอย่างกับยอมนั่นแหละอยู่สมุทรสาครหรือแต่นั่นแหละแกที่ยมาลีที่แกเอาบ้านมาถวายวัดนั่นน่ะแกก็ตายคือเป็นกระดูกเป็นพระธาตุแกเป็นมะเร็งแล้วแกก็มาไม่ค่อยไหวแล้วแกก็นับถือหลวงพ่อสดนั่นน่ะทีนี้แกก็ฟังรายการเนี่ยอยากจะให้น้องชายอ่ะพามากราบหลวงพ่อสนองสักทีน้องชายก็ไม่มีเวลามาสักทีจนตายอ่ะถึงบอกว่าพี่ก็เทศให้ฟังพี่เทศพี่สาวเทศให้ฟังโอ้ยพี่ยังไม่ตายหน้าสดใสก็ไม่รู้นะว่าคนปฏิบัตินะตายแล้วจะตายหน้าจะสดใสนั่นนะพองใสโอ้ยพี่ยังไม่ตายพี่ตายคืนนี้นะยังไม่เชื่อน้องชายเห็นมานั่นแหละพอตายแล้วไปเผากระดูกเป็นมรกตเยอะพวกหลวงพ่อจ้อยตอนนั้นก็เป็นทายกอ่ะเขาก็ยมวันนี่ก็ยังขอมาเลยมาเอาเก็บไว้บูชากันนั่นแหละแกนี่แหละแกไม่ได้แต่งงานอ่ะเขาก็เลยเอาบ้านถวายบ้านถวายให้วัดสังฆทานนั่นเองมา เขาพี่น้องก็ไม่รู้จะไปให้ใครบ้านมันเยอะมีสายมาจากระยองนะครับโยมวิสาขาเจริญสุขโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสามองค์เจ้าค่ะโชคดีคุณโยมเจ้าค่ะสาธุรู้สึกสายจะโทรเข้าลำบากมากบางครั้งสายหลุดไปสาธุเจ้าค่ะคือตอนนั้นเมื่อวานเนี่ยโยมได้ฟังรายการธรรมบันดาลกรรมบันดาลเจ้าค่ะกับบันดาลใช่ไหมเจ้าคะที่ผู้หญิงเขานั่นทีนี้ผู้หญิงเขาพูดถึงว่าการชดใช้กรรมเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเขามีหมายถึงอีกคนหนึ่งมีวิบากกรรมอันใดก็เขายินดีรับใช้ซึ่งโยมเนี่ยก็เคยบอกว่าถ้าท่านผู้นี้ท่านมีวิบากกรรมอันใดหรือต้องชดใช้สิ่งใดร่างเนี้ยยินดีชดใช้แต่โยมไม่ขอเอ่ยนามนะเจ้าค่ะว่าเป็นท่านผู้ใดเพราะว่าท่านมีพระคุณต่อแผ่นดินมากเพราะโยมสงสารท่านทีนี้โยมจะกราบถามหลวงพ่อว่าอันเนี้ยชดใช้ได้จริงใช่ไหมเจ้าค่ะโอ้โหบางทีนะ
สามเณรต้องพูดถึงสามเณรผมอยากจะถอนอายุหลวงพ่อใหญ่ให้ผมถอนอายุตัวเองให้หลวงพ่อใหญ่พอเป็นอย่างนั้นน่ะเนนหายใจรวยละลินบอกว่านั่นน่ะไอ้พลังของหลวงพ่อใหญ่ท่านมาทำให้ดูไงบอกว่ามันสู้ไม่ไหวแต่มันเนนบอกโอ้โหใช่ทีนี้ก็เราบางอย่างพลังจิตของเราต้องเยอะพลังของเราต้องมีภาวนามากแบบพระอรหันต์พระอรหันต์ที่ว่าบางองค์บอกว่าตายแทนในหลวงให้ในหลวงช่วยบ้านเมืองอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะพระเลียเจ้านะท่านก็มีธรรมเหมือนกันทีนี้นั่นน่ะเหมือนว่าในหลวงยังต้องช่วยประชาชนต้องเป็นกำลังใจอะไรต่ออะไรเขาก็เล่ากันเหมือนกันนั่นน่ะแต่โยมยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อกระถาพอโยมอธิษฐานอย่างนั้นเราคือบอกไม่ถูกเลยกระถาอย่างประดังเข้ามาแบบตั้งตัวกับไม่ติดไม่ได้อะถ้าเราไม่เจ็บหนักถ้าเราไม่เจ็บพระอรหันต์ไปอธิษฐานไม่ได้แต่นี้ทั้งปากไปแล้วใช่ใช่ตั้งปัจจัยบอกว่าอย่างนี้เราก็บอกว่าเมื่อมีแค่นั้นแหละถ้าท่านขอให้ท่านหายไวๆขอให้บุญของเราเนี่ยที่เราทำมาเนี่ยขอให้ท่านได้บุญแต่จะไปบอกว่ารับแทนนะไม่ได้เหมือนว่าเขาเทกระจาดมาให้เราบอกให้อโหสิกรรมกันนะเออได้หลวงพ่อท่านน้องท่านหัวเราะท่านบอกสู้ไม่ไหวอ่ะยานเราไม่เท่ายานพระอรหันต์ใช่นะคะแต่ก็รับปากแล้วก็จะทำนะคะหลวงพ่อเจ้าค่ะเดี๋ยวลูกขอกราบถามอีกท่าทุกคือตอนสมัยเมื่อโยมยังเด็กๆเจ้าค่ะโยมเคยโดนฟ้าผ่าเจ้าค่ะสายฟ้าเนี่ยฟาดมาถึงหน้าอกเลยนะคะตอนนั้นสมัยเด็กๆเนี่ยโยมมีเหรียญสตางค์แดงเจ้าค่ะที่เป็นรูเจ้าค่ะคือเอามาเล่นหมากเก็บเจ้าค่ะแล้วก็ใส่กระเป๋านักเรียนไว้กระเป๋าเสื้อจะพาที่เดินอยู่กลางทุ่งสายฟ้าเนี่ยฟาดมาถึงอกเลยก็ค่ะโยมนี่ตะลึงยืนเฉยนิ่งเลยก็ว่าดูสายฟ้าที่พุ่งมาแต่มันเหมือนกับมีแรงผลักออกไปเลยก็จะคล้อนกลับไปหมายถึงเป็นสายฟ้าที่ผลักออกไปก็ค่ะอันนี้โยมว่าไม่ใช่ด้วยฤทธิ์เดชของโยมแต่คิดว่าโยมว่ามีเทวดาที่คุ้มครองโยมช่วยใช่ไหมคะเป็นได้สตางค์แดงอันนั้นอาจจะเป็นน้องหลวงพ่อโอภาษีก็ได้แต่โยมอยู่ทางนู้นน่ะเนาะใช่อยู่ทางสมุทรปราการอ๋อเลยจ้ะใช่อาจจะปู่ย่าตายายให้ไว้สะท้อนกลับไปเด้งออกไปนั่นน่ะโยมนี่ยืนตะลึงแล้วพอสายฟ้าที่เด้งกลับไปโยมไม่คิดชีวิตเลยนะเออเอาสิตอนนั้นยังเล็กๆอยู่เออไม่ถึงกับตายด้วยเนาะไม่กลัวด้วยจำภาพนั้นอยู่เลยจ้าโถเอ้นั่นน่ะโยมนั่นน่ะบุญรักษาไงนะเทพาอารักษ์ถามหลวงพ่อว่าตอนนั้นน่ะที่ว่าถ้าผู้ใดที่ปรารถนาหรือตั้งใจจะสำเร็จในชาตินี้ถ้าเกิดอะไรเหตุเพศภัยอะไรก็จะไม่สิ้นใช่ไหมเจ้าคะย่าคือโยมเคยอาจเจอในพระไตรปิฎกย่าใช่ไหมเจ้าคะใช่ใช่เจ้าคะไม่ถึงเวลาไม่ตายพวกสำเร็จใช่ถ้าเราตั้งใจปรารถนาว่าจะขอสำเร็จในชาตินี้ชาตินั่นแหละที่บอกว่าขุดหรืออุปทานไงที่บอกว่าพยายามละนั่นน่ะไม่ที่หลวงปู่โตว่ามันเกาะมาเราก็แกะมันออกนั่นแหละอุปทานน่ะถ้าทำได้เนี่ยเป็นบุญเลยจ้าแล้วโยมเคยอุบัติเหตุหลายครั้งซึ่งทำให้เสียชีวิตได้ง่ายๆแต่โยมก็รอดมาทุกครั้งจ้ะโยมก็เลยมั่นใจมากว่าเหตุเพศภัยอันนี้คือเราต้องมีถึงสุดใช่ใช่ไม่ถึงกาวตายไม่ถึงมันยังไม่ให้ตายอ่ะมันจะให้ปฏิบัติให้ได้ก็
ด้วยตามตั้งใจกราบขอบคุณเจ้าค่ะให้โชคดีเนาะให้โชคดีจ้าสาธุก็มีสายมาจากคุณกัญญารัตน์นะครับสมุทรสาครเขียนมาว่ารักษาศีล8ที่บ้านจะได้นิดตรงเท่ากับศีลที่ทำที่วัดใหม่ก็ดีดีก็ไม่ทำก็ที่สมัยพุทธกาลก็อยู่ในป่านั่นน่ะพอเห็นวันพระวันพระวันอุโบสถใช่ไหมก็จะสมาทานอุโบสถคนเดียวในป่านั่นน่ะต้องก็สมัยพุทธกาลนะก็แสดงว่าวัดเนี่ยมีที่หลังวัดเนี่ยทีนี้ก็สมัยก่อนก็อยู่กันทำใช่ไหมที่บอกว่าโอ้โหพูดยากเนาะที่ว่าโพธิสัตว์นี่ก่อนพุทธเจ้าอีกเนาะนั่นน่ะที่ว่าก็เต็มที่บ้านเนี่ยก็ไปรักษาติดอยู่ที่ป่าใช่นั่นน่ะแบบนี้แต่ยังไม่ถ้ามีบรรณศาลาก็ของเทวดานิมิตไทยนั่นน่ะใช่นั่นน่ะพวกมีบุญนะคุณยอมนะอันนี้สองไปไหนก็ถึงกับว่าขอให้เรามั่นไว้เถอะนั่นน่ะก็มีสายเข้ามาจากพิษณุโลกนะครับมาเจริญพรโยมครับกราบสมัครการพระอาจารย์ครับโชคดีโชคดีว่าจะมาถามพระอาจารย์ว่าผมหันหิ้งพระตรงไปตรงตะวันตกเนี่ยได้ไหมครับต้องหันพระหน้าไปตะวันตกได้ไหมคล้ายๆว่าถ้าเราก็ลองดูนะถ้าเรามีทางเหนือก็ได้ทางตะวันออกก็ได้มีรูปพระพุทธเจ้าด้วยแต่นี่ที่บ้านมันห้องไม่เหมาะนะก็เลยไม่มีลองดูตะวันตกลองดูลองดูก่อนนะลองดูว่ามันเป็นยังไงนะเพื่อบุญเทวดาเขาได้มาบอกนะว่าเวลาผมนั่งมาที่นี่มันทำไมข้ามเวทนาไม่ได้สักทีครับอาจารย์โอ้โหข้ามได้ก็สำเร็จไวเลยนั่นแหละยอมตายเขาบอกว่าเดี๋ยวพระบางองค์ก็มีอุบายนะเดี๋ยวอีก5นาทีอีก3นาทีค่อยออกเอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อยอย่าเพิ่งออกเร็วมันแกล้งเราพอออกปั๊บหายปุ๊บใช่ไหมโยมบางทีนั่นแหละเราก็บอกนั่นแหละท่านก็มีอุบายนะเอาอีก5นาทีรู้สึกหนักอะครับนั่นแหละใช่มันหนักแล้วก็รู้เฉยไว้นั่นแหละกสินสมาธิมันเกิดที่ว่าตัวหนักตัวเบาอะไรเงี้ยนะเจ็บปวดกระดูกทับแตกทั้งหมดนั่นแหละถ้ามันหายปุ๊บมันจะกลายเป็นสุขเลยอย่างนี้แหละมันจะกลายเป็นสุขนะคุณโยมนะเนี่ยทุกเท่าไหร่สุขทีนี้สุขเย็นเลยนั่นน่ะถ้ามันหลุดจากทุกไปนะมันจะเย็นนั่นน่ะคุณค่ามันมากนี่แหละที่ว่าไม่ยอมไปนิพพานก็ตัวนี้เองไปสวรรค์นิพพานโอ้ยก็ไม่ไหวนั่นน่ะใช่ไหมแม่บุญลุงก็ไม่มีเวทนาไม่ร้องไม่โอยอะไรต่ออะไรนั่นแหละพวกปฏิบัติเนี่ยเขาจะทำไว้แล้วมันจะเย็นนั่นแหละมันสงบเย็นเขามีอีกไหมครับแบบนี้ครับกับนวัตการแค่นี้นะครับโชคดีครับทำไว้ขอให้กำลังใจนะขอให้ได้ไวก็ในข้อที่สองนะครับคนเก่านะครับคุณปัญญานะครับเขียนว่าคนรักษาศีลแต่ยังไม่ยุ่งเกี่ยวกับภรรยาผู้อื่นและยังฆ่ายุงอยู่จะผิดศีลไหมครับยังไม่ยุ่งภรรยาผู้อื่นแต่ยังฆ่ายุงอยู่ท่านบอกว่าก็เหมือนฆ่าช้างก็ฆ่ามนุษย์นั่นแหละวิญญาณวิญญาณยุงวิญญาณไปเป็นเชื้อโรคก็มีโอ้โหไอ้ที่บอกว่าเป็นเจ้ากรรมของหลวงปู่ทองใช่ไหมเคยหลวงปู่อดีตชาติ
ชาติไหนไม่รู้ไปเป็นโจรใช่ไหมไปฆ่าเขาหมดลูกเมียทีนี้มันมาเป็นเชื้อโรคอาฆาตฟาร์มาฆาตกรรมมาเป็นเชื้อโรคมันมากินอยู่ในกระเพาะเป็นมะเร็งหนุ่มปู่ต้องให้คนนู้นเคยเป็นเพื่อนเขาต้องให้คนนู้นมาพูดขอเขามามันถึงจะให้หลวงปู่อยู่อีก4-5 ปีนั่นน่ะไอ้เชื้อโรคนั่นแหละจึงบอกว่าเชื้อโรคมันก็ตัวเล็กกระยุงอีกโอ้โหน่ากลัวเนาะนี่แหละมันละเอียดขนาดนี้เพราะฉะนั้นยุงตีมันไม่หมดอ่ะเราสวิงถ้าเรามีบ้านมุ้งลวดนะเราก็สวิงจับนะไว้ปล่อยนั่นน่ะเราบางทีก็เอาแก้วใสๆไปครอบแล้วเอากระดาษไปสอดแล้วก็จับไปปล่อยทำไมงั้นมันก็อยากให้เราตีมันเดี๋ยวมันตีเป็นหมื่นตัวแล้วยุ่งเลยใช่ไหมโยมเออเพราะฉะนั้นมีจะหมายครั้งอีกครับคุณนุชอยุธยานะครับข้อที่หนึ่งก็บอกว่าคนป่วยอาการใกล้ตายเราจะใช้บทไหนให้เขาไปดีได้บ้างครับก็ให้เขาสมาทานศีลแล้วก็ถวายสังฆทานให้เขาเห็นด้วยยิ่งดีแล้วก็ให้เขารับศีล5ถ้าเขาเคยทำเนี่ยเขาจะดีใจมากแล้วก็นั่นแหละท่านบอกว่าหาพระสงฆ์มาถ้าพระสงฆ์มาเยี่ยมได้โอ้มีสายเข้ามาจากนนทบุรีนะครับโยมการดาเจริญตุกโยมสการค่ะพระอาจารย์โชคดีคุณโยมพอดีอยากถามพระอาจารย์ว่า เวลาเราปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยค่ะก่อนหรือหลังคะถึงจะแผ่เมตตาได้ก็ทำก่อนก็ได้นะทำก่อนก็ได้นะพอออกมาแล้วค่อยแผ่เมตตาพอจิตสงบออกมาแล้วนั่นก็ดีนะบางคนก็แผ่เมตตาก่อนแล้วก็ภาวนาก็มีนั่นน่ะเอาตามจริตนะตามสบายใจนั่นน่ะดีแล้วอันไหนจะถึงก่อนนะคะทั้งก่อนทั้งหลังถึงหมดเลยเหรอคะก็ดีนะดีหมดอะที่ใจเราสงบอะเนาะแต่เหมือนหลวงพ่อนันท่านว่าละจิตใจเราเข้มแข็งนั่นน่ะเราไม่ย่อท้อนั่นแหละใจท่านดีแล้วไงท่านบอกว่าจิตเราเข้มแข็งอดทนนั่นนะทีนี้เราเข้มแข็งแล้วก็มีเมตตาด้วยใช่ไหมเหมือนพวกหลวงพ่อสังวานเนี่ยจิตใจท่าน80 กว่าแล้วยังเข้มแข็งนั่นแหละเข้มแข็งนะแต่กายเนี่ยมันจะป่วยกายเนี่ยมันจะอ่อนลงนั่นแหละทำอะไรต้องหนุ่มสาวแล้วมันจะได้ดีเหมือนว่าเขาให้ทอง100 กิโลแล้วก็เอาไปได้นั่นน่ะถ้าเขาให้เป็นกระสอบเราแบกไม่ไหวใช่ไหมแล้วก็มีอีกเรื่องนึงอะค่ะอยากจะถามพระอาจารย์ว่าเวลาเราใส่บาตรเนี่ยค่ะเราต้องอุทิศตอนไหนอะคะก่อนใส่บาตรหรือว่าหลังอะคะก็ได้เราแผ่เมตตาเลยก็ได้นั่นแหละไอ้เทวดาได้รู้ใช่ไหมทีนี้แผ่เมตตาหรือว่าตั้งใจเนี่ยมันได้ตั้งแต่กลางคืนแล้วเนาะที่บอกว่าแม่พ่อไม่มีบ้านจะอยู่เลยขอให้ลูกได้ทำบุญไปให้ด้วยนะทีนี้เดี๋ยวแม่หนูจะมาสร้างศาลาที่วัดสังฆทานนี่แหละเนี่ยก็บอกว่าแม่ได้อีกคืนแม่ไปเข้าฝันนี่บอกแม่ได้รับแล้วลูกตั้งใจเห็นไหมตั้งใจได้แม่ได้อยู่ที่อยู่แล้วมีวิมานอยู่นั่นน่ะเพราะความตั้งใจความตั้งใจจริงนั่นน่ะใจดีนั่นน่ะใจแม่คุณโยมสำเร็จที่ใจสำเร็จที่ใจทิพนั่นน่ะบุญทิพนั่นน่ะที่ว่าสัจจะนั่นน่ะสัจจะเนี่ยสัจจะกุศลที่คุณแม่บุญเรือนที่คนนับถือคุณแม่ก็เพราะท่านมีสัจจะนั่นน่ะหลวงพ่อปักน้ำบอกว่าไปนิมนต์คุณแม่มาอธิษฐานด้วยนะหลวงพ่อสดท่านก็รู้กันเนี่ยว่าคุณแม่สำเร็จนั่นอธิษฐานพระหลวงพ่อสดจึง
มีคนนับถือเยอะนั่นน่ะรุ่นแรกๆนะนั่นน่ะเขาทันคุณแม่กันนั่นน่ะคุณแม่ไปเขาเชิญคุณแม่ไปอธิษฐานแม่อธิษฐานคนสุดท้ายก็บอกก็มีจดหมายข้อที่สองก็คุณนุชนะครับเขาเขียนมาว่าเราไม่ได้ไปวัดจะตรวจน้ำแผ่เมตตาอยู่กับบ้านได้ไหมก็เราภาวนาไงเราใส่บาตรทำบุญนั่นแหละภาวนานี่เนี่ยมันเป็นบุญทิพย์ที่หลวงพ่อสังวานบอกว่าถ้าใครเห็นนะจะงกทำบุญได้โสดาเนี่ยโอ้ยขอให้มีจะทำหมดนั่นแหละไม่อยากเก็บไว้เลยบอกว่าเดี๋ยวมันก็มาอีกบุญมันมานั่นแหละมันต่อกันลาภสักการะมันต่อกันแกบอกว่าแกไม่หวงบุญนะคนปฏิบัติได้ไม่หวงบุญเดี๋ยวลาภมันก็มาเรื่อยนั่นแหละก็ลุงพระใหญ่ให้พรไว้ว่าเออไปบวชเถอะต่อไปใช้เงินไม่ขาดมือหรอกท่านบอกท่านให้พรไว้ท่านเห็นนั่นแหละนะคุณโยมนะยิ่งโสดายิ่งเขาเห็นบุญเลยนั่นน่ะเขาเห็นกุศลว่าเทวดาองค์เล็กองค์น้อยพระพุทธรูปมีเทวดารักษาทุกองค์เลยแกเห็นนั่นน่ะพวกโสดาเขาคุยนั่นน่ะเขารู้นั่นน่ะทีนี้เราพูดกันเฉพาะเรานะคนอื่นไม่เชื่ออย่าฟังเดี๋ยวสามารถบ้าเออนั่นนะครับมีอะไรครับครับพอคุยไปนั่นแหละถึงบอกว่าก่อนเราถ้าเห็นเทวดาบ่อยๆทีนี้ก็เชื่อสินะเออมันไม่ได้เป็นสัตว์ไปเป็นเทวดาหรอกต้องมาเป็นผ่านมนุษย์ผ่านบุญก่อนนั่นแหละหรือว่าสัตว์ตายแล้วไปเป็นเทวดาเนี่ยนั่นแหละเหมือนว่าน้อยหน่อยที่ว่ากรรมของเขาหมดนั่นแหละที่ว่าไปเป็นเทวดาเลยทีนี้ก็จะต้องมาผ่านมนุษย์ได้มากอ่ะมาผ่านมนุษย์มาสร้างบุญที่บอกว่าคนนั้นบอกว่าฉันตายเลยได้ไหมเนี่ยวันเนี้ยหลวงพ่อสังวานพาไปเที่ยวไปดูนรกก่อนไงโยมบาลจะจับใส่กระทะจับใส่ไฟเลยทีนี้หลวงพ่อสังวานก็ไปขอบิณฑบาตเอาไว้เขายังไม่ได้เคยทำบุญเลยให้เขากลับไปก่อนเถอะไปทำบุญแล้วค่อยๆมาใหม่ทีนี้ก็หลวงพ่อไปดูเสร็จแล้วก็ยมบาลเออมึงถ้าแกไม่หลวงพ่อสังวานไม่ขอร้องแกต้องตกนรกวันนี้เรามีสายเข้ามาครับมาจากเพชรบุรีโยมมาลีอาจจะเริ่มตกโยมกราบธรรมสการอาจารย์ทั้งสองลูกค่ะโชคดีคุณโยมค่ะกราบธรรมสการค่ะสาธุขอถามมาถึงศีลอุโบสถนี่นะแล้วก็ค้างคืนที่วัดตอนเย็นมาอาบน้ำที่บ้านแล้วก็กลับไปใหม่ได้หรือเปล่าคะได้ถ้าเราอยู่ใกล้ๆวัดใช่ไหมเออดีเราสะดวกนั่นแหละดีแล้วคุณแม่ใช่ไหมคุณแม่นั่นแหละคุณแม่ทำไว้ก็เป็นบุญของคุณแม่นะนั่นแหละพ่อแม่นี่แหละเขาบอกว่าใจดีใจไม่โกรธหลวงพ่อสนองอ่ะบอกโอ้โหย่าเรานี่กรรมมันมาฝังซะแล้วทำให้ย่าลืมพุทโธไงทำให้แกโกรธเนี่ยทีนี้ก็แกหลวงพ่อสนองโอ้ย่าเราเข้าสมาธิไม่ได้นั่นเองมาท่านเห็นปั๊บท่านรู้เลยนั่นแหละแล้วไม่ช้าย่าเราก็ตายไงนั่นแหละนั่นแหละหลวงโอ้โหนั่นแหละดีแล้วทำถือศีลไว้นั่นแหละโอ้ไปวัดทุกวันพระนะคะดีมีปัญหาว่าเอ๊ะผ
ผมก็กลับมาบ้านไม่ได้ได้สิต้องอยู่ที่วัดอาบน้ำที่วัดถึงยันจันทร์ไม่ไว้ไปเป็นไรจะกลับมาบ้านอาบน้ำที่บ้านแล้วก็คุณโยมไปอีกครั้งที่วัดแล้วคุณโยมสะดวกนั่นน่ะดีเราสะดวกที่ไหนเราก็ทำนั่นน่ะเราไม่ด่าลูกด่าหลานนี่นะใช้ได้ไม่บ่นไม่ดีนั่นน่ะใช่นี่แหละหลวงพ่อใหญ่บอกว่าที่ไปอยู่บ้านนะกันบ่นลูกหลานนั่นน่ะกันบ่นกันด่าทะเลาะลูกหลานมันทะเลาะกันนั่นแหละท่านหนึ่งก็ไม่อยากให้ไปอยู่ใกล้ๆนั่นน่ะไม่มีใครหรอกครับดีลูกหลานก็ออกครอบครัวไปหมดแล้วสาธุดีแล้วดีแล้วอยู่ก็ต้องคนตายายเออดีแล้วลูกน้องอยู่คนหนึ่งช่วยทำงานบ้านสาธุเออานี่แหละจึงบอกว่าออกบ้านเรือนไปแล้วก็ต้องห่วงพ่อแม่มาดูพ่อแม่บ่อยๆนั่นนะจะได้เจริญนั่นนะอย่าให้พ่อแม่เดียวดายนั่นนะไม่มีคนหนึ่งเขาช่วยทำธุรกิจที่บ้านเขาช่วยทำนาที่บ้านพอตอนเช้าเขามาพอตอนเย็นเขาก็กลับนะไปอยู่คนเดียวที่อยู่ใกล้อยู่ใกล้วัดหนองบัวไหมอยู่ใกล้วัดอยู่ใกล้วัดหนองบัวไหมประจวบไม่ค่ะอยู่ทั้งมันแหลมบางคุณสายจากเพชรบุรีค่ะโอ้สาธุก็ดีนะอยู่ใกล้ๆวัดหลวงพ่อบันไดอิฐนะหลวงพ่อแดงเนาะพ่อแดงมันบันไดอิฐใช่ที่บ้านโยมห่างจากกรมพ่อแดงมันบันไดอิฐแค่15 กิโลค่ะไม่ไกลใช่วัดลิงขบอะไรนะวัดลิงขบวัดถ้ำแกบอะไรนั่นนะเพชรบุรีวัดถ้ำแกบค่ะใช่แล้วโยมไปถือศีลถ้ำแกบวัดบันไดอิฐวัดถ้ำแกบนะโยมไปถือศีลถ้ำบ้านโยมอยู่ใช้ชายทะเลค่ะโอ้ชายทะเลสาธุทำได้ดูแต่สุดท้ายเราก็ได้ไปนั่นแหละนั่งรถทิพย์นั่นแหละนั่งเรือทิพย์ของเราไปนั่นแหละไปทุกวันพระนะครับสาธุบ้านไปที่บ้านดูบ้านทำไมดูบ้านตั้งเงาสาธุไปแล้วไม่ค่อยสบายใจต้องไปพรุ่งนี้ก็ต้องไปทั้งวันทั้งอาหารให้โชคดีนะโชคดีสาธุอุตส่าห์โทรมาดีก็มีจากหนองคายนะครับเขาเขียนมาว่าเห็นจิตผู้รู้เกิดดับมากๆแล้วจิตมันก็ตัดออกทำให้เราคิดไม่ได้ปฏิบัติถูกไหมครับเห็นจิตมันครับเห็นจิตแต่ผู้รู้เกิดดับเห็นผู้รู้กำลังเกิดดับแล้วพิจารณามันแล้วเกิดดับแล้วจิตมันก็ตัดออกไปเลยไม่คิดอะไรทำถูกไหมใช่ถูกแล้วคล้ายๆว่าเห็นจิตเกิดดับแล้วก็ตัดมันออกไปเหมือนว่ารู้เฉยเห็นเฉยนั่นน่ะใจดีใจเฉยไว้ทีนี้มันเห็นบ่อยนี่แหละมันจะไปทางโสดานั่นน่ะทีนี้มันเข้าสมาธิของเขาได้แล้วทีนี้มันมารู้จิตเห็นจิตนี่น่ะดีที่บอกว่าเข้าฌานออกฌานใกล้นิพพานเที่ยวนี่น่ะมันรู้มันดับนั่นน่ะนี่แหละที่บอกว่าอุปทานที่ไม่ได้ของเรานั่นน่ะทีนี้หวงใครจะเอาก็หวงใครจะลูกสาวจะไปแต่งงานก็ไม่ได้จะไปคบกับคนกลัวจะไปคบกับคนจนบอกมันบุญกรรมของมันแล้วแม่จะอยู่กับลูกสาวไปตลอดเลยนั่นน่ะทีนี้มันก็เครียดที่ด่าเข้าก็เครียดนั่นน่ะเห็นไหมเพราะว่าละรักลูกสาวยังไงก็ไม่รู้นะนั่นน่ะทำอะไรไม่เป็นในลูกสาวนั่นน่ะเห็นไหมบางคนเนี่ยอุปทานทีนี้ปล่อยมันที่มันปริญญาแล้วปล่อยมันเถอะ
นั่นแหละปริญญาโทดูเถอะมันจะได้ไปประกอบอาชีพอะไรก็เรื่องของเขาเถอะนั่นแหละขอให้เขาเป็นคนดีใช่ไหมนั่นแหละ เพราะก็เหมือนกันเหมือนคุณโยมเมื่อรู้แล้วดับรู้แล้วดับเนี่ยถูกแล้วรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางนั่นแหละบุญก็ดีใจแล้วก็เฉยนี่แหละชั่วมาเราก็เฉยนั่นน่ะกระทบนั่นน่ะเรียกว่ากระทบเฉยกระทบเฉยเรื่อยๆต่อไปก็จะเข้าใจขึ้นนั่นน่ะทีนี้มันเกิดรูปนิมิตขึ้นมาแล้วอยู่สว่างข้างนอกเราก็กลับให้มันมาสว่างในตัวหรือว่ามันมาดับในตัวก็นั่นแหละปัญญามันก็เกิดนั่นน่ะที่บอกว่าดูกายมองกายนั่นน่ะมองกายนั่นน่ะมองแล้วก็เฉยดีก็เฉยชั่วก็เฉยที่ไม่มีนั่นน่ะไม่มีอะไรนะที่บอกว่าว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนน่ะพอมากระทบแล้วก็ดับกระทบแล้วก็ดับได้นะนี่แหละอุปทานที่ใครทำได้เนี่ยก็เป็นบุญของเขาเลยนะปัญญามันจะเกิดจะต้องโมทนาด้วยเนาะมันเป็นอย่างนี้แหละ เหมือนน่ะคุณยายที่อายุ83นั่นแหละพอเข้าสมาธิได้ก็แข็งแรงพอเข้าไม่ได้จะไม่แข็งแรงครับนั่นแหละแกบอกว่ามันก็จะเพียไปอะไรไปนั่นแหละพอทีนี้ก็ยายยังไม่ตายใช่ไหมยายก็ต้องทำใจให้เข้มแข็งไว้นั่นแหละเข้าสมาธิไว้นั่นแหละเข้าไว้ทีนี้มันก็จะเข้มแข็งอยู่ทีนี้มันก็ดูสิไอ้ตัวที่มันคิดไม่ดีมันหมดไปขนาดไหนไอ้ตัวคิดดีก็เฉยให้ใจดีใจเฉยเรื่อยๆเรื่อยๆต่อไปมันก็ว่างนั่นแหละที่หลวงปู่บอกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวมันเป็นกลางไงใจดีใจเฉยนั่นแหละหลวงปู่สงบอกนะคุณโยมถ้าขอให้ชาวพุทธเนี่ยที่ปฏิบัตินี่แหละเราจะได้นึกถึงความดีอันนี้แหละจึงบอกว่าอาตมายังนึกถึงเสาอโศกอ่ะใช่ไหมที่ทำมาไว้ให้กับในศาสนาให้กับอนุสรณ์หลวงพ่อสนองเราก็อยากแกะไว้นะว่าเข้าสมาธิแบบหลวงพ่อสังวรเนี่ยนั่นเอาไว้บ้างรู้เฉยเห็นเฉยใจดีใจเฉยศีลเป็นเยี่ยมในโลกใช่ไหมใครมีศีลก็เป็นเยี่ยมของการคนเนี่ยมีศีลเนี่ยเป็นเยี่ยมในโลกเลยท่านก็เคยพูดเอาไว้เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าญาติโยมก็ได้โมทนากันบางคนไปไว้ที่เกาะผาสุกอันเนี้ยศีลหินพระเจ้าโศกเนี่ยนะข้างบนเป็นพระอุปคุตที่แกะเอาไว้นะขอให้ยอมจะได้โมทนานั่นนะถึงบอกว่าถ้ากุศลบารมีเนี่ยถ้าเราเขียนไว้ในหินก็ดีเหมือนกันแกะไว้ในหินนั่นนะคำพูดของพระอรหันต์ใช่ไหมพระอรหันต์พระอริยเจ้าที่ปฏิบัตินั่นนะผู้รู้ผู้ตื่นเนี่ยเหมือนหลวงปู่นงเห็นไหมหลวงพ่อต่างๆที่ท่านปฏิบัติดีมาตลอดเนี่ยหลวงพ่ออะไรอ่ะหลวงปู่เนียมวัดน้อยน่ะหลวงเยอะน่ะเจ้าคุณนอเห็นไหมนี่แหละท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นราชการก็เป็นถึงเจ้าพญาใช่ไหมพอองค์พระบาทสมเด็จสวรรคตไปแล้วท่านก็รัชกาลที่6ใช่ไหมนั่นนะท่านก็บวชให้เลยเห็นไหม บวชให้แล้วก็ไม่ศึกเลยเห็นไหมท่านก็ปฏิบัตินี่แหละคุณธรรมนี่แหละคุณธรรมคุณของที่หลวงพ่อสนองท่าน
ได้ทำของท่านใช่ไหมท่านก็เป็นตัวจิตใจของท่านเข้มแข็งอดทนนี่แหละคุณยอมประสาน แม่ที่ว่าแกถึงจะเห็นไงว่าโอ้พระปฏิบัติจริงๆนี่นะเห็นไหมยอมแอลยอมที่บอกว่าพี่สะพ้ายเปรมตินสุรานนท์อะไรนั่นนะทีนี้ก็นำสกุลชื่อยากเกินนั่นแหละป้าสังวานนี่ก็จะล่วงลับไปแล้วแกก็มาถือศีลอยู่กับหลวงพ่อสนองพ่อสังวานก็เยอะที่เราจำไม่ค่อยได้ก็เยอะนั่นนะคุณยายอะไรทินะป้อมเพชรนี่ก็เขาก็มาถือศีลกันมาปฏิบัติเขาก็ศรัทธาหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสนองนี่แหละตอนหลังใช่ไหมหลวงพ่อสังวานก็ท่านก็รู้บอกว่าหลวงพ่อบุญลือเราตายแล้วก็ไม่เสียดายเหมือนมีหลวงพ่อสนองพ่อบุญลือเป็นนักเผยแพร่ นั่นน่ะแต่ก็พูดเอาไว้สององค์นั่นน่ะให้ช่วยกันแต่ครูบาอาจารย์หลายๆองค์ก็นั่นแหละปฏิบัติกันเยอะก็หมดเวลาหมดเวลาพอดีเนาะสาธุในวันนี้รายการได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อชมหรือข้อแนะนำในรายการให้เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจ100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ช่วงสุดท้ายนี้ขอรายการธรรมะสว่างใจนี้ขอโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและฟังตลอดสายที่ส่งมาเข้ามาในวันนี้ทุกๆสายนะขออนุโมทนาหลวงพ่อตลอดครับขอบุญบารมีที่ญาติโยมได้ปฏิบัติธรรมได้ทำความดีบางคนก็นึกถึงคุณผู้มีพระคุณก็ขอให้ถวายเป็นพระราชกุศลความดีของเราให้แก่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญและพระบรมสารวงศ์ทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้ท่านมีความเกษมสำราญมีอายุยิ่งยืนนานประสบนิกรทั่วโลกเจ้าทั่วโลกเนาะขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ